ปวิสันติบอกอนาคตการแห่งปัจจุบันแปลว่าจะปรัสบทอัตโนบทเอกวจนาปหุวจนาสัสติสัสันติสัสสีสัสตาสัสามีสัสมาสัสเตสัสันเตสัสเสสัสวะเหสัสสังสัสมาเหปวิสันติบอกอนาคตการแห่งปัจจุบันแปลว่าจะปรัสบทอัตโนบทเอกวจนาปหุวจนาสัสติสัสันติสัสสีสัสตาสัสมีสัสมาสัสเตสัสันเตสัสเสสัสวะเหสัสังสัสมาเหข้อควรจำลงอีอาคมไทยท่าสิ่งสั้นก่อนประกอบพิพัฒน์หมวดนี้ใช้สัสังแทนสัสามีเช่นกะริสังลำพิสังเป็นต้นพิพัฒน์ฝ่ายปารัสบทโลกสัสสะเหลือไว้เพียงติอันติสิทามิมาลงอังอาหาตัวคือวัสธาตุแปลเป็นวัชชาวัชธาตุแปลเป็นวัคคะลาภธาตุแปลเป็นรัชชาทิสาธาตุแปลงเป็นทักขะการธาตุแปลงเป็นกาหากาลติปฏิบอกอนาคตการแห่งอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอายุนาแปลว่าจักได้แล้วปรัสบทอัตโนบทเอกวจนาปหุวจนาสัสสะสังสูสัสเสสัสตาสัสังสัสมหาสัสตาสัสิงสูสัสเสสัสวะเหสัสังสัสมหาเสปัลติปัตติบอกอนาคตการแห่งอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอายุนาแปลว่าจักได้แล้วปรัสบทอัตโนบทเอกวจนาปหุวจนาสัสสะสัสสังสูสัสเสสัสตาสัสสังสัสมหาสัสตาสัสิงสูสัสเสสัสวะเหสัสสังสัสมหาเสข้อควรจำโลกิยาโคทายทาสิ่งแท้ก่อนประกอบพิพัฒน์บทนี้สัสสารสัสเบอร์เช่นกะริสาอภวิสาเป็นต้นอาคมในอาคยาในอาคยามีอาคมพระตัวคืออาอิสะอาอังลงในหมวดธาตุดังนี้อาอาคมลงหน้าธาตุที่ประกอบพิพัฒน์หมวดอิยะตานีอัจฉานีกาลติปฏิอีอาคมลงหลังจากธาตุและปัจจัยที่ประกอบพิพัฒน์หมวดอัจฉานีปวิสันติกาลติปฏิสาอาคมลงหลังจากธาตุที่ประกอบพิพัฒน์หมวดอัจฉานีอาคมประจำขาธาตุแปลเป็นอิทธาใช้ลงได้ไม่นิยมพิพัฒน์อังอาคมลงต้นธาตุที่ลงในหมวดพุทธธาตุและแปลเป็นพยัญชนะที่สุดว่าอันนั้นการในอาคยาเป็นการที่เป็นประธานได้สามคือการที่เกิดขึ้นจากพ่อนาเรียกว่าปัจจุบันการการล่วงแล้วเรียกว่าอดีตการการยังไม่มาถึงเรียกว่าอนาคตการการทั้งสามนามแบ่งให้ละเอียดอีกได้ดังนี้ปัจจุบันการจัดเป็นสามคือปัจจุบันแท้ปัจจุบันใกล้อดีตปัจจุบันใกล้อนาคตอิตาการจะเป็นซ้ำเหมือนกันคือล่วงแล้วไม่มีกำหนดล่วงแล้ววันนี้ล่วงแล้ววันนี้อนาคตการจะเป็นสองคืออนาคตของปัจจุบันอนาคตของอดีตการทั้งหมดนี้ต้องหมายรู้ด้วยวิปัสสนาแปดหมวดที่กล่าวแล้ววัตมานาบอกปัจจุบันการปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่ภูธาหอที่ภูธรรมันเทเสติที่สู่แสดงอยู่ซึ่งธรรมปัจจุบันใกล้อดีตแปลว่าย่อมภูธาหอภูโตนุตะวังอาคัจฉสิท่านย่อมมาแต่ที่ไหนหนอปัจจุบันใกล้อนาคตแปลว่าจากภูธาหอจริงกะโรมีข้าจะทำซึ่งอะไรปัญจมีบอกความบังคับความหวังและความก้อนวอน
บอกว่าวักขะแปลว่าจบอุทาหรณ์เอวังวัตเตหิเจ้าจงว่าอย่างนี้บอกความว่าแปลว่าเกิดอุทาหรณ์สัพเพสัตตาอเวราหุตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีเวรหาไม่ได้เกิดบอกความว่าวอนแปลว่าขอจงอุทาหรณ์สัพพะเจตาอังคันเตถ้าแต่ท่านผู้เจริญขอว่าท่านทั้งหลายจงอย่าข้าพเจ้าให้บวชสัตตมีบอกความยอมตามแปลว่าควรอุทาหรณ์พระเชษฐาบุริสุตามิชนควรพบซึ่งบุรุษสูงสุดทั้งหลายบอกความกำหนดแปลว่าพึงอุทาหรณ์ปุญญเจบุริโสกายิราตาวาบุรุษพึงทำซึ่งบุญไซบอกความรำพึงแปลว่าพึงอุทาหรณ์ยันดูนาหังปัปปะชยาชาไหนโนเราพึงบวชปารุคาบอกอดีตการไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอุทาหรณ์เป็นอาภัสสาวาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้เตนะภูโบราณาด้วยเหตุนั้นอาจารย์มีในปางก่อนท่านไปกล่าวแล้วอิยัตตานิบอกอดีตการตั้งแต่วันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอายุนาแปลว่าได้แล้วอุทาหรณ์คโนโบวามังอุปัจจคาขณะอย่าได้เข้าไปล่วงแล้วซึ่งท่านทั้งหลายอาวาจังข้าได้กล่าวแล้วอย่างนี้อัญชตานิบอกอดีตการตั้งแต่วันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอายุนาแปลว่าได้แล้วอุทาหรณ์เทโรคามังปิณฑายะปาวิสิพระเถระเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อบิดาเอวารูปังกัมมังอากาศิงข้าได้ทำแล้วซึ่งกรรมมีอย่างนี้เป็นรูปปวิสันติบอกอนาคตการแห่งปัจจุบันแปลว่าจะพุทธาหรณ์ธรรมังสุนิสัมมาข้าทั้งหลายจักฟังซึ่งธรรมกาลติปัตติบอกอนาคตการแห่งอดีตแปลว่าจะแล้วถ้ามีอายุนาแปลว่าจะได้แล้วพุทธาหรณ์โสเจยานังลัพพิสาอัพพชิสาทาวาเขาจะได้แล้วซึ่งยาไซเขาจะได้ไปแล้วบทวิปัสสนาแบ่งเป็นสองบทคือปารัสสบทบทเพื่อผู้อื่นอัตโนบทบทเพื่อตนปารัสสบทเป็นเครื่องหมายรู้กิริยาที่เป็นกตุวาจกและเอตุกตุวาจกอัตโนบทเป็นเครื่องหมายให้รู้กิริยาที่เป็นกรรมวาจกเอตุกรรมวาจกและภาวะวาจกสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวโตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะประกาศพระธรรมวินัยนะครับวันนี้วันเสาร์มาติวไวยากรณ์กันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอาขยัตกันนะครับอาขยัตกันมีองค์ประกอบสำคัญกี่อย่างครับโดยพิสดารก็มี8อย่างนะครับโดยย่อก็มี3อย่างนะครับโดยพิสดารก็มีวิพัตการบทวจนะบุรุษธาตุวาจกปัจจัยนะครับโดยย่อนะครับก็มีวิพัตธาตุปัจจัยนะครับว่าธาตุปัจจัยวิพัตก็ได้นะครับที่เราท่องเมื่อครั้งก่อนก็จบวิพัตไปแล้วนะครับวิพัต8หมวดก็จบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนรูปของวิพัตการก็จบไปแล้วนะครับการโดยย่อก็มีอยู่3การโดยพิสดารก็มี8การนะครับขยายออกไป
บทก็มี2นะครับมีปรัสบทอัตโนบทนะครับวันนี้จะมาขึ้นวัจนะกันนะครับนี่ขึ้นว่าข้อที่4ขึ้นวัจนะวัจนะมีเท่าไรครับ2มี2อย่างนะครับทําไมถึงต้องมี2อย่างครับอย่างหนึ่งบอกเครื่องหมายเดียวบอกเป็นหลายอย่างวัจนะเคยเรียนมาหรือยังครับเคยผ่านมามั้ยคุ้นๆมั้ยอยู่ในไหนครับอยู่ในนามเคยผ่านมาแล้วนะครับวจนะในนามตรงนี้นะครับวจนะนะครับวจนะก็มี2อย่างนะครับก็มีเอกวจนะกับพหุวจนะนะครับที่มี2อย่างตรงนี้เพราะต้องไปเสมอกันว่าไปตุลยาธิกรณะกับวิพัฒน์นะครับวจนะในนามนะครับวิพัฒนามมี2อย่างวิพัฒน์อัคคยาตซึ่งทำหน้าที่เป็นกิริยาก็ต้องมี2อย่างเหมือนกันนะครับถ้านามเป็นเอกวจนะกิริยาก็ต้องเป็นเอกวจนะถ้านามเป็นพหุวจนะกิริยาก็ต้องเป็นพหุวจนะนะครับมันต้องตุลยากันนะครับต้องเสมอกันก็จัดเป็น2อย่างนะครับวิพัฒนาคยาจัดเป็น2วจนะคือ1เอกวจนะ2พหุวจนะนะครับมาดูข้อควรจำนะครับข้อควรจำตัวประธานบทเดียวนะครับเป็นวจนะไหนกิริยาก็ต้องเป็นวจนะนั้นตามนะครับเช่นอุทาหรณ์นะครับภิกขุคัจฉติแปลว่าอะไรคำนี้ภิกขุอันว่าภิกษุคัจฉติย่อมไปภิกขุนี้มาจากอะไรครับภิกขุมาจากภิกขุศัพท์เลยนะครับภิกขุศัพท์ลงสิปฐมาวิภัตนะครับลงสินะครับในลงสิก็ลบสิไปนะครับแล้วก็คัจฉตินะครับซึ่งเป็นกิริยามาจากขมุธาตุอปัจจัยติวิภัตนะครับติวิภัตเป็นวจนะไหนครับติวิภัตก็เป็นเอกวจนะมันตรงกันไหมครับทีนี้ตรงกันนะครับสิกับตินะครับเป็นเอกะทั้งคู่นะครับต่อไปนะครับอุทาหรณ์ต่อไปภิกขุกับคัจฉันติภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายคัจฉันติย่อมไปภิกขุมาจากอะไรครับมาจากภิกขุสัพลงโยปัตลงโยวิพัตนะครับโยวิพัตในนามนะครับพหุวจนะแล้วก็คัจฉันติมาจากขมุธาตุอปัจจัยอันติวิภัตนะครับโยก็เป็นพหุวจนะอันติก็เป็นพหุวจนะอันนี้ก็ตรงกันนะครับตุลยากันแล้วนะลักษณะการใช้แบบนี้เลยนะครับถ้านามเป็นเอกวจนะกิริยาก็ต้องเป็นเอกวจนะนามเป็นพหุวจนะกิริยาก็ต้องเป็นพหุวจนะนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของวจนะนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ตัวประธานเป็นเอกวจนะหลายๆบทซึ่งควบด้วยจะสับกิริยาต้องเป็นพหูวจนะเสมอในรูปแบบพิเศษนะครับเช่นอุทาหรณ์ภิกขุจะสามเณรจะคัดฉันตินะครับภิกขุจะอันว่าภิกษุด้วยสามเณรจะอันว่าสามเณรด้วยคัดฉันติย่อมไปดูตรงนี้ครับภิกขุเป็นวจนะไหนครับเป็นเอกวจนะสามเณรเป็นวจนะไหนครับเป็นเอกวจนะแล้วคัดฉันติล่ะเป็นวจนะไหนเป็นพหุแล้วมันตรงกันไหมทีนี้ไม่ตรงครับแล้วทีนี้ถูกหรือเปล่านี่ตัวนี้พิเศษนะครับท่านมีจะควบนะครับจะตรงนี้มีอัตสมุจยะนะครับรวบรวม2คนนี่ครับชน2คนนี้นะก็เท่ากับเป็นพหุวจนะเหมือนกันนะครับภิกษุ1รูปสามเณร1รูปก็เป็น2รูปนะครับสามารถใช้กิริยาเป็นพหุวจนะได้อันนี้คือพูดโดยมากนะครับโดยมากแต่กิริยาที่เป็นเอกวจนะก็มีนะครับถึงแม้ท่านจะใช้จะควบก็แล้วแต่นะครับกิริยาใช้เป็นเอกวจนะก็มีใช้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นพหุวจนะนี่เพราะอะไรครับเพราะจะสาบเป็นการรวบรวมทั้งภิกษุและสมณเณรไปด้วยกันกิริยาจึงต้องเป็นพหุวจนะกฎเกณฑ์นี้ในธรรมบทมีใช้เยอะนะครับครับผมถ้า
ถ้ารวบเป็นเอกาภูมิเลยครับอะไรวัจนะภูมิถ้ารวบนามของนามครับผมใช้กิริยาสุดไหนยังไงนะรวบที่ภูมิกับสมณเณรเป็นเอกาวัจนะภูมิครับนามภูมิครับเอกาวัจนะต้องการจะเป็นทำเป็นสมาธิใช่ไหมได้นะครับถ้าจะใช้กิริยาแกก็ว่าเข้าสมาธินี่ก็แกก็ว่าเป็นสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นบทเดียวนะครับกิริยาต้องเป็นเอกวัจนะครับผมแต่ว่าท่านเอาไปสมาธินะครับภิกขุสามเณรนะครับเพราะว่าบทสมาธิถึงแม้ศัพท์จะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่ครับท่านถือเป็นเอกปาทะเอกวิภัตตินะครับเป็นบทเดียวในเมื่อเป็นบทเดียวกิริยาก็ต้องเป็นเอกวัจนะอย่างเดียวนะครับถ้าเอาไปเข้าสมาธินะครับถ้าไม่เข้าสมาธิก็สามารถแต่งได้ทั้งสองเลยนะครับเอกะก็ได้พหุก็ได้ถ้าเข้าสมาธิต้องเป็นเอกะอย่างเดียวนะครับลักษณะแบบนี้ก็มีใช้อยู่นะครับท่านเรียกว่าครับนี่จยาสีตะสังขยากับอังคาสีตะสังขยานะครับมาดูนะครับตัวนี้รูปแบบตัวนี้ในธรรมบทมีใช้เยอะนะประธานนะครับในประโยคมีตั้งแต่2บทขึ้นไปนะครับเชื่อมบทด้วยจะสับกิริยาขุมภาคเป็นเอกวัจนะก็มีนะครับเรียกว่าจยาสีตะสังขยาสังขยาอาศัยหมู่นะครับอันนี้คือพูดโดยอาศัยหมู่หรือเป็นพหุวจนะก็มีเรียกว่าอังคาสีตะสังขยาอันนี้พูดอาศัยส่วนนะครับถ้าเป็นจยาสีตะกิริยาคุมภาคจะเป็นเอกวัจนะถ้าเป็นอังคาสีตะกิริยาคุมภาคจะใช้เป็นพหุวจนะอาจจะมีใช้2รูปนะครับจะมีใช้2รูปเลยเช่นอุทาหรณ์ตัวนี้นะครับวลาหกะหาวิคโมจาอรุณุคมนันจาตัวนี้รวบไปนะครับตัสสาอิทิยาคัพพะวุฒานันจานะครับอันว่าการนะครับตัวนี้การไปปราดแห่งฝนด้วยอันว่าคานขึ้นไปแห่งอรุณด้วยอันว่าการออกไปแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของหญิงนั้นด้วยอโหสิได้มีแล้วเอกคเนเยวะในขณะเดียวกันนั่นเที่ยวตัวนี้ประธานมีกี่บทครับ3บทเลยนะครับซึ่งควบด้วยจะสับแล้วกิริยาเป็นวจนะไหนครับอโหสิเป็นเอกวจนะนะครับมาจากอาคมหน้าธาตุหูธาตุอีอัจฉนีสะอาคมนะครับอีอัจฉนีก็เป็นเอกวจนะนะครับตัวนี้ใช้เป็นจยาสีตะนะครับประธานมี3ตัวก็ตามนะครับแต่กิริยาใช้เป็นเอกวจนะก็มีบ้างนะครับอันนี้เกิดเรียกว่าจยาสีตะส่วนลักษณะของอังคาสีตะนะครับเช่นอปเรณะสมเยนะโดยสมัยอื่นขึ้นภิกขุมั้งครับภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวสมุฏฐาเปสุงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วธรรมสภายังในโรงธรรมสภาตอนนี้ก็เข้าเลยครับอิติว่าเลยนะครับอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุกุมารกัสสปจาอันว่าพระกุมารกัสสปะด้วยเถรีจาอันว่าพระเถรีด้วยอุปนิสัยสัมปันโนผู้มีอุปนิสัยอันถึงพร้อมแล้วเอวังอย่างนี้เทวะทัตเตนะอันพระเทวทัตนาสิตาให้ชิบหายแล้วอิติดังนี้ตอนนี้เป็นประโยคเหตุกรรมวาจกนะครับนาสิตานาสาธาเนปัจจัยตะปัจจัยอีอาคมนะครับเป็นเหตุกรรมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี้นี่ประธาน1ตัวเทรี1ตัวนาสิตาตัวนี้ใช้เป็นพหุวจนะนะครับใช้เป็นพหุวจนะลักษณะมันเรียกว่าเป็นอังคาสีตะสังขยานะครับสรุปแล้วในกรณีที่ใช้จะควบประธานเป็นเอกาก็ได้เป็นพหุก็ได้นะครับมีใช้2รูปแต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นพหุวจนะนะครับเวลาไปแปลได้เนาะนี่ก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเล่มของอาจารย์ตวนมีอยู่นะครับเล่ม6นะครับ
เล่ม6หน้าที่205นะครับเล่มที่6หน้าที่205ไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับไปต่อเลยนะครับต่อไปนะครับดูข้อที่3นะครับตัวประธานที่เป็นเอกวัจนะหลายๆบทควบด้วยวาสัตนี้ควบด้วยวาสัตนะครับเมื่อกี้ข้างบนควบด้วยจะสัตนะครับมาดูควบด้วยวาสัตนะครับกิริยาต้องเป็นเอกวัจนะเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเป็นควบด้วยวาสัตนะครับวาสัตก็ดีปิสัตก็ดีนะครับเพิ่มไปนะครับวาสัตกับปิสัตกิริยานิยมเป็นเอกวัจนะอย่างเดียวนะครับเช่นภิกขุสาวาสามเณรวาคัจฉติภิกขุวาอันว่าภิกษุหรือสามเณรวาหรือว่าอันว่าสามเณรคัจฉติย่อมไปนะครับอันนี้คัจฉติย่อมไปนะครับอันนี้ประธาน2บทแต่กิริยาเป็นเอกวัจนะนะครับเพราะอะไรครับไปดูเหตุผลนะครับเพราะวาสัพเป็นการแยกคือแสดงว่าภิกษุหรือสามเณรไปรูปเดียวไม่ได้ไปด้วยกันกิริยาจึงต้องเป็นเอกวัจนะวาสัพในที่นี้นะครับใช้ลงอัดวิกัปปัฏฐะก็คือไม่แน่นอนบางทีภิกษุก็ไปบางทีสามเณรก็ไปไม่ได้ไปพร้อมกันนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากจะสัพจะสัพนี่ภิกษุกับสามเณรไปด้วยกันแต่นี้ภิกษุหรือสามเณรเท่านั้นที่ไปนะครับเขาไม่ได้ไปด้วยกันบางทีใช้วาสัพกับปิสัพนะครับอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์เพิ่มเติมนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมแปลว่าไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนในอัดการไม่แน่นอนคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับไม่แน่นอนได้นะครับตัวนี้วจนะก็จบแล้วนะครับวจนะก็มี2 อย่างนะครับตัวนี้มันต้องไปตุลยากันกับบทนามนะครับเพราะกิริยาขยาดมันต้องสัมพันธ์กับบทนามเสมอนะครับต้องมีวจนะเสมอกันต่อไปนะครับต่อไปขึ้นบุรุษนะครับบุรุษวิพัฒนาขยาจัดเป็น3บุรุษก็คือ1ปฐมบุรุษ2มัธยมบุรุษ3อุตตมบุรุษทำไมถึงต้องจัดเป็น3บุรุษครับบุรุษเคยผ่านมาหรือยังผ่านมาในไหนครับในสัพพนามนะครับบุรุษในอัคยาก็ต้องไปสัมพันธ์กันกับในบทนามนะครับถ้าบทนามเป็นปฐมบุรุษกิริยาอัคยาก็ต้องเป็นปฐมบุรุษถ้าบทนามเป็นมัธยมบุรุษกิริยาอัคยาก็ต้องเป็นมัธยมบุรุษถ้าบทนามเป็นอุตตมบุรุษกิริยาในอัคยาก็ต้องเป็นอุตตมบุรุษนะครับมันจะมีข้อสังเกตอยู่นะครับปฐมบุรุษตรงนี้มีได้ทั้งเลขนอกและเลขในนะครับปฐมบุรุษนะครับมีได้ทั้งเลขนอกและเลขในแต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เลขนอกนะครับบุรุษตัวนี้นะครับมีได้ทั้งเลขนอกเลขในส่วนมัธยมบุรุษกับอุตตมบุรุษมีเฉพาะเลขในอย่างเดียวนะครับประธานอาหังมะยังตุมเหครับดังนั้นมีเฉพาะเลขในอย่างเดียวจะไม่มีเลขนอกนะครับปฐมบุรุษก็โสเตนะครับมีเลขนอกก็ได้เลขในก็ได้ส่วนที่เป็นมัธยมบุรุษนะครับตวังตุมเหอาหังมะยังมีเฉพาะเลขในอย่างเดียวนะครับเวลาไปแปลหนังสือนะครับเห็นมะยังเนี่ยอยู่เลขในแน่นอนนะครับได้นะครับบุรุษ3เดี๋ยวไปดูหมายเหตุเพิ่มเติมนะครับเวลาเขียนต้องระวังเรื่องวจนะและบุรุษนะครับของตัวประธานและกิริยาให้ดีเพราะจะต้องมีวจนะและบุรุษตรงกันเช่นชโนนี่ก็เป็นปฐมบุรุษเอกวจนะกิริยาคัจฉติก็ต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะต้องตรงกันเสมอนะครับจะเขียนเป็นชโนกับคัจฉันติได้ไหมครับไม่ได้นะครับชโนก็มาจากชนะศัพท์ลงสิปัทมาวิพัฒนะครับซึ่งเป็นเอกวจนะคัจฉันติมาจากขมุธาตุอปัจจัยอันติวิพัฒอันติวิพัฒนี้มาเป็นพหุวจนะมันไม่ตรงกันแล้วนะครับแบบนี้ไม่มีใช้นะครับอันนี้ไม่มีใช้นะครับ
ได้นะเวลาไปแปลนะครับหรือชะโนกับคัจฉามิได้ไหมครับชะโนก็เป็นเอกวัจนะคัจฉามิก็เป็นเอกวัจนะทำไมถึงไม่ได้ครับบุรุษมันไม่ตรงกันนะครับชโนเป็นปฐมบุรุษนะครับส่วนคัจฉามิเป็นอุตตมบุรุษนะครับถึงแม้ก็จะเป็นเอกวัจนะทั้งคู่ก็ตามนะครับแต่บุรุษไม่ตรงกันอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับภาษาบาลีวัจนะก็ต้องตรงกันบุรุษก็ต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้ได้ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าเขียนถือว่าผิดร้ายแรงนะครับสนามหลวงเก็บเลยครับนี่เก็บปอเลยนะครับเสีย1ปอก็เท่ากับเสีย6คะแนนนะครับโดนเก็บ2ปอก็ตกเลยนะครับร้ายแรงนะครับนะครับอันนี้ครับเวลาแปลหนังสือนะครับเจอประโยคนี้ครับให้มองหากริยาคุณภาพก่อนเลยนะครับหากริยาคุณภาพก็แยกธาตุแยกปัจจัยนะครับเพราะธาตุก็ดีปัจจัยก็ดีวิพัตก็ดีจะบ่งบอกตัวประธานนะครับเวลาไปเจอในประโยคนะครับปอนี่กินประโยคเลยนะครับคือเท่ากับผิดทั้งประโยคนะครับเพราะในภาษาบาลีนะครับประธานกับกิริยาครับเรียกว่ากิริยาคุมภาคก็คือกิริยาคุมประโยคถ้ากิริยาผิดแล้วก็ถือว่าผิดทั้งประโยคเลยเก็บ1ปอเลยปอปอแปลว่าประโยคปอย่อมาจากประโยคนะครับใช่ปอนี่ย่อมาจากประโยคก็กินประโยคแล้วก็กินสอเสือสอเสือก็กินสัมพันธ์สอฤาษีก็กินสับนะครับมันจะมีใช้อยู่3คำนี้นะครับแล้วก็คอปอก็กินครึ่งประโยค3คะแนนนะครับมันจะมีสอเสือสอสลาปอแล้วก็คอปอนะครับสอสลากินสับนะครับกินสับ1คะแนนกินสัมพันธ์2คะแนนกินคอปอ3คะแนนกินปอ6คะแนนตกนะครับโดนกิน18คะแนนตกโดยกิน18คะแนนนะตกเลยนะครับ ได้นะต่อไปนะครับดูวิพัตที่เป็นปฐมบุรุษต้องเขียนตัวประธานกำกับไว้ด้วยนะครับตัวนี้ครับในกรณีที่ประโยคนะครับกิริยาท่านใช้เป็นปฐมบุรุษท่านจะนิยมวางกิริยาท่านจะนิยมวางไว้บทนามไว้ด้วยนะครับถ้าว่ากิริยาใช้เป็นปฐมบุรุษนะครับท่านจะนิยมวางบทนามไว้ด้วยอันนี้ก็จะดูไม่ยากครับเวลาเราไปเจอในภาษาบาลีครับจะไปเดินไปเจอในประโยคนะเมื่อไรที่เป็นปฐมบุรุษนะครับท่านจะนิยมวางตัวประธานไว้ด้วยถ้าเกิดว่าท่านไม่วางให้มองหาประโยคข้างหน้าหรือประโยคข้างหลังนะครับท่านจะวางไว้แน่นอนนะครับเวลาไปเจอในประโยคในธรรมบทนะครับถ้าเป็นปฐมบุรุษดูในประโยคนั้นมีประธานหรือยังถ้าไม่มีให้ไปดูประโยคข้างหน้าหรือไม่ก็ไปดูประโยคข้างหลังนะครับท่านจะวางไว้ให้อันนี้ปฐมบุรุษนะครับแต่ถ้าเป็นมัธยมบุรุษและอุตตมบุรุษตัวนี้จะไม่เขียนตัวประธานกำกับไว้ก็ได้นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเช่นเห็นคัจฉาคัจฉาก็มาจากขมุธาตุปัจจัยหิปัญจมีวิพัตนะครับลงหิลบหิเห็นหิประธานก็ต้องเป็นตวังแน่นอนนะครับเห็นคัจฉามิก็ต้องขึ้นหังแน่นอนนะครับอันนี้ซึ่งเขาจะตายตัวนะครับถ้ากิริยาเป็นมัธยมบุรุษกับอุตตมบุรุษตัวประธานจะตายตัวแต่ถ้าเกิดเป็นปฐมบุรุษนะครับประธานไม่ตายตัวนะครับใช้นามโยคะทั่วไปได้เลยนะครับบางทีอาจจะเป็นบุคคลบ้างเป็นชนบ้างเป็นผู้หญิงบ้างเป็นตระกูลบ้างนะครับท่านต้องวางตัวประธานเอาไว้ให้ด้วยได้เนาะบุรุษได้นะครับบุรุษ3บุรุษก็มี3นะครับบุรุษในอัคคยาก็ต้องสัมพันธ์กับบทนามนะครับต้องสัมพันธ์กันได้ไหมครับตรงนี้สงสัยบทไหนไหมอันเทพลาได้เนาะท่านจตุรวัตรไม่มีนะต่อไปก็ขึ้นธาตุเลยนะครับธาตุแปลว่าอะไรครับธาตุแปลว่ารากศัพท์ก็ได้นะครับธาตุแปลว่าผู้ทรงไว้หรือรากศัพท์นะครับหรือที่เป็นมูลรากนะครับ
กิริยาก็สัพท์ที่ทรงกิริยาไว้นะครับกริยังทาเรนตีติทาตโวนะครับสัพท์ใดย่อมทรงไว้ซึ่งกิริยาเพราะเหตุนั้นสัพท์นั้นชื่อว่าธาตุนะครับถ้าคือรากเดิมว่ามูลรากก็ได้นะครับว่าโดยหมวดมี8หมวดนะครับของสนามหลวงมี8หมวดนะครับมี1หมวดภูธาตุ2หมวดรุทธาตุ3หมวดทิวธาตุ4หมวดสุธาตุ5หมวดกีธาตุ6หมวดคหธาตุ7หมวดตนะธาตุ8หมวดจุระธาตุนะครับธาตุ8หมวดนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะต่างกันหน่อยครับแต่ของบาลีใหญ่ท่านจะรวบนะครับตัวนี้2หมวดนี้รวบเป็นหมวดเดียวกันเลยกีกับขหะรวบเป็นหมวดเดียวกันครับของบาลีใหญ่จะมีเฉพาะ7หมวดนะครับ2หมวดนี้จะรวมกันเลย ได้นะครับตอนนี้ว่าด้วยหมวดนะครับตอนนี้ว่าโดยหมวดมี8หมวดนะครับต่อไปครับว่าโดยชนิดมี2ชนิดนะครับก็คือ1สกัมมกธาตุ2อกัมมกธาตุนะครับสกัมมกธาตุแปลว่าอะไรครับตัวนี้เป็นไปกับด้วยกรรมธาตุที่เป็นไปกับด้วยกรรมไม่ใช่ครับตัวนี้ทีนี้สมาจากสหกัมมะแปลว่ากรรมธาตุก็แปลว่าธาตุนะครับธาตุที่เป็นไปกับด้วยกรรมหรือธาตุที่มีกรรมก็ได้นะครับสกัมมกธาตุมีกรรมยังไงเวลาเราไปเจอทับธาตุมวลใดมวลหนึ่งนะครับลองเชื่อมนะครับว่ามันสามารถหาซึ่งหรือสู่ได้ดีไหมครับเช่นนะครับภูธาตุนะครับภูธาตุแปลว่ามีเป็นซึ่งได้ไหมมีซึ่งได้ไหมไม่ได้แสดงว่าธาตุตัวนี้ไม่ใช่สกัมมกธาตุแล้วในเมื่อไม่ใช่สกัมมกธาตุต้องเป็นอกัมมกธาตุนะครับธาตุนี้ครับรูปธาตุแปลว่าอะไรครับแปลว่าปิดนะครับปิดซึ่งได้ไหมได้นะครับแสดงว่าธาตุตัวนี้เป็นสกัมมกธาตุทิวธาตุแปลว่าอะไรครับทิวแปลว่าละเล่นนะครับเล่นต้องเล่นซึ่งได้ไหมได้นะครับแสดงว่าเป็นสกัมมกธาตุนะครับเวลาไปเจอบทนะครับลองแยกธาตุดูแล้วก็ลองหาซึ่งหรือว่าหาสู่ดูนะครับไม่มันมีใช้เลยนะครับบางทีหมวดภูธาตุนะครับที่เป็นสกัมมกธาตุก็มีอกัมมกธาตุก็มีมันจะมีระคนกันเลยนะครับมันจะมีปนกันเลยอันนี้ต้องอาศัยการแยกศัพท์บ่อยๆนะครับอาศัยการแยกบ่อยๆตัวนี้นะครับมาดูนะครับสกัมมกธาตุตัวนี้จะมองหาซึ่งหรือหาสู่นะครับส่วนอกัมมกธาตุจะนิยมมองหา2วิภัตนะครับอาจจะนิยมมองหาอาธาระซึ่งเป็นตัสมีวิพัฒน์นะครับครับเช่นนอนในยืนที่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นพวกอกัมมกธาตุจะมองหาสัตตมีวิพัฒน์กับจะมองหาปัญจมีวิพัฒน์นะครับเช่นพ้นจากออกจากตัวนี้นะครับพวกอกัมมกธาตุจะนิยมมองหา2วิพัฒน์หาสัตตมีวิพัฒน์กับปัญจมีวิพัฒน์นะครับหาสัตตมีกับปัญจมีนะครับพวกที่เป็นอกัมมกธาตุทวนพวกเป็นสกัมมกธาตุจะมองหาทุติยาวิภัตแน่นอนนะครับถ้าไม่มีให้ใส่เข้ามาได้นะครับสกัมมกธาตุอกัมมกธาตุนี้แยกแยะได้เนาะอกัมจะมองหาปัญจมีวิภัตกับสัตตมีวิภัตนะครับพวกอกัมมกธาตุนอนในยืนที่แบบนี้นะครับพ้นจากออกจากตัวนี้เป็นพวกอกัมมกธาตุตัวนี้ครับในบรรดานะครับธาตุในภาษาบาลีนะครับประมาณ 70% เป็นพวกสกัมมกธาตุ 30% เป็นพวกอกัมมกธาตุนะครับอกัมมกธาตุจะมีใช้น้อยนะครับอกัมมกธาตุจะมีใช้น้อยส่วนใหญ่จะใช้เป็นพวกสกัมมกธาตุโดยมาก จะมองหาทุติยาอย่างเดียวนะครับแต่ทุติยามันก็ดูนะครับจะมองหากรรมประเภทไหนบางทีก็มองหาอาวุธกรรมที่แปลว่าซึ่งบางทีก็มองหาสัมปาตุนิยกรรมที่แปลว่าสู่บางทีจะมองหาอากาธิตกรรมที่แปลว่ากะนะครับเช่นกล่าวกะตัวนี้กะก็เป็นตัวกรรมเหมือนกันนะครับอาจารย์นี่ครับทุติยาวิภัตเป็นเครื่องหมายของบทกรรมนะครับทุติยาวิภัตเป็นเครื่องหมายของบทกรรมนะครับที่เราต้องในการกะนะครับ
ยังกโรติตังกัมมังนะครับได้แล้วครับส่วนอกัมมกธาตุจะมองหาปัญจมีกับสัตตมีวิภัตนะครับจะมองหาอาธาระกับมองหาอัปปาทานนะครับส่วนใหญ่นะครับในภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีมันมีธาตุเยอะแยะมากมายเลยนะครับ 70% จะใช้เป็นสกัมมกธาตุนะครับ 70% ใช้เป็นสกัมมกธาตุส่วนอีก 30% อาจจะเป็นพวกอกัมมกธาตุนะครับอกัมมกธาตุมีใช้น้อยมีใช้น้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสกัมมกธาตุเป็นได้กี่วาจกครับสกัมมกธาตุเป็นได้4วาจกนะครับเว้นวาจกอะไรครับเป็นสกัมมกธาตุธาตุมีกรรมก็ต้องเว้นภาวะวาจกนะครับสกัมมกธาตุเว้นภาวะวาจกเว้นภาวะไปนะครับเว้นไม้โทใช่ไหมไม้โทไม่เอไม้โทไม่เอเอก็โทใช่ไหมเอเว้นเว้นเว้นภาวะวาจกนะครับนี่ทิ้งไว้ไหนนั่นดินไม่ไม่วาจาวันแล้วเอาเว้นใช่ไหมจะสกัมมกธาตุเอาเป็นได้4วาจกนะครับเอาเว้นภาวะวาจกส่วนพวกอกัมมกธาตุก็เป็นได้4วาจกเว้นอะไรครับอกัมมกธาตุก็ต้องเว้นกัมมวาจกนะครับนี่ก็เป็นได้อย่างละ4ละวาจกนะครับสกัมมกธาตุเป็นได้4วาจกเว้นภาวะวาจกอกัมมกธาตุก็เป็นได้4วาจกเว้นกัมมวาจกนะครับทำไมถึงต้องเว้นภาวะวาจกครับตอนนี้ต้องดูดีครับภาวะวาจกนะครับภาวะวาจกกิริยาที่จะเป็นภาวะวาจกได้ต้องเป็นพวกอกัมมกธาตุอย่างเดียวนะครับกิริยาที่เป็นภาวะวาจกต้องเป็นอกัมมกธาตุอย่างเดียวนะครับตัวไหนครับตัวนี้มีใช้นะครับตัวนี้นะครับอกัมมกธาตุตัวนี้มี4วาจกนะครับเป็นได้4วาจกแต่มีใช้เยอะนะครับแค่3จะไม่แล้วก็ติ๊กเพิ่มไปนะครับเขียนเพิ่มไปนะครับมันมีใช้นะครับในภาษาบาลีมีใช้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตอบก็ต้องตอบ3ตอบ3ของสนามหลวงใช่มั้ยก็แยกแยะไว้นะครับของสนามหลวงมี3ใช่มั้ยครับแล้วก็ติ๊กเอาไว้นะครับมาร์คไว้นะครับว่าของสนามหลวงเป็นได้3วาจกแต่โดยมากเป็นได้4วาจกนะครับเป็นได้อย่างละ4วาจกนะครับได้นะครับอันนี้ธาตุนะครับธาตุก็จบแล้วนะครับธาตุว่าโดยหมวดมี8หมวดว่าโดยชนิดมี2ชนิดนะครับอันนี้ก็นิยมออกสอบนะครับนิยมออกสอบมาร์กเอาไว้นะแล้วมันจะมีกลุ่มธาตุประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นพวกปกติธาตุวิกติธาตุนามธาตุเคยได้ยินไหมครับตัวนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับธาตุนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1เรียกว่าเป็นพวกปกติธาตุปกติธาตุก็คือลงมาแล้วนะครับรูปสำเร็จนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเรียกว่าปกติธาตุหรือบางตัวลงมาแล้วก็คงรูปเดิมเลยนะครับเรียกว่าเป็นพวกปกติธาตุเช่นภูธาตุตัวนี้ครับลงมาแล้วสำเร็จเป็นภวติมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆชื่อว่าเป็นปกติธาตุกลุ่มที่2ชื่อว่าวิกติธาตุนะครับนี่ก็จะมีใช้นะครับวิกติก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็คือพวกที่ลงธาตุปัจจัยนะครับลงมาแล้วมันจะเปลี่ยนธาตุหายเลยนะครับจะมองไม่เห็นรูปเดิมเลยเช่นตัวนี้นะครับติคติตัวนี้แปลว่าอะไรครับย่อมอดกลั้นตัวนี้มาจากธาตุปัจจัยอะไรครับนี้มาจากติชะธาตุนะครับก็ลงขะปัจจัยเห็นรูปเดิมไหมครับไม่เห็นนะครับเรียกว่าเป็นพวกวิกติธาตุธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ประเภทที่3ชื่อว่าพวกนามธาตุตัวนี้ก็คือเอาบทนามไปใช้เป็นธาตุเลยนะครับเดี๋ยวจะเจอนะครับเช่นพวกสัตว์ที่ลงอายะและอียะปัจจัยนะครับในธาตุปัจจัยเช่นสัตว์นี้นะครับ
ปพัตตะครับปพัตตายะแปลว่าประพฤติเพียงดังภูเขาปพัตตะเป็นบทนามนะครับปพัตตะเป็นบทนามอายะนี่เป็นปัจจัยนะครับตอนนี้เอาบทนามทำให้เป็นธาตุนะครับเรียกว่าเป็นบทนามมาธาตุนี่ก็มีใช้นะครับ3อย่างนี้ดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเจอข้างหน้านะครับตอนนี้เรากำลังเรียนพวกปกติธาตุอยู่เดี๋ยววิกติธาตุกับนามธาตุจะเจอในธาตุปัจจัยนะครับก็ท่องคาถานี้ก็ได้เลยนะครับปกติวิกตินามังนะครับติธาธาตุประเพทโตทั้ง2บาทแรกนี้ก็ได้แล้วได้นะครับอันนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในปริภาษารุสิทธินะครับหน้าที่47นะครับไปดูเพิ่มเติมได้อยู่ในปริภาษานะครับใช่เขาเรียกว่าทำนามให้เป็นธาตุนะครับให้เป็นกิริยาทำไมถึงไม่เป็นตัดทิศล่ะปกติบทนามกับปัจจัยจะเป็นอะไรครับบทกับปัจจัยเป็นบทกับปัจจัยแล้วทีนี้ทำไมถึงไม่เป็นตัดทิศครับมันไม่ใช่ปัจจัยทิศแล้วที่มาลงนะครับมาลงติวิพัตด้วยนะครับรูปสำเร็จนะครับแต่ก็เป็นบทตัดทิศมันจะไม่ลงวิพัตนะครับแต่ที่ได้ชื่อว่าเป็นอยู่ในอคยาตกันเพราะมันลงติในอคยาตกันอันนี้มันติตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายของกิริยานะครับก็เท่ากับทำบทนามให้เป็นธาตุหรือได้ชื่อว่านามธาตุนะครับทำบทนามให้เป็นบทกิริยาไปสับสำเร็จไปมีว่าเป็นปพัตตายตินะครับย่อมประพฤติเพียงดังภูเขาอันนี้ก็มีใช้เยอะนะครับมีใช้เยอะอยู่จิรายติเห็นครับประพฤติช้าอยู่ได้นะครับธาตุ3ประเภทนี้ธาตุนี้ก็จบแล้วนะครับนี่ก็จำของสนามหลวงก็ได้ครับของสนามหลวงแยกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับแยกโดยหมวดก็มี8หมวดแยกโดยชนิดก็มี2ชนิดนะครับสักกัมมกธาตุกับอกัมมกธาตุสักกัมมกธาตุเป็นได้4วาจกเว้นภาวะวาจกอกัมมกธาตุเป็นได้4วาจกเว้นกัมมะวาจกนะครับครับเพราะอกัมมกธาตุธาตุที่ไม่มีกรรมจะใช้เป็นกัมมะวาจกไม่ได้แล้วนะครับเพราะธาตุก็บอกแล้วว่าธาตุไม่มีกรรมอาจจะเป็นประโยคกัมมะวาจกไม่ได้ได้เนาะต่อไปนะครับดูว่าข้อต่อไปอันนี้ไปดูธาตุ8หมวดนะครับหมวดภูธาตุลงอะและเอปัจจัยมีเอด้วยหรือมีไหมมีใช่ไหมสนามหลวงมีใช่ไหมครับมี5ตัวใช่ไหมตอนนี้บทภูธาตุภูธาตุก็มีตัวเดียวครับภูวาภูวาทิโตอะนะครับภูวาทิโตอะภูธาตุจะมี5ตัวนะครับอันนี้มีตัวเดียวแล้วจริงๆตัวนี้ก็ไม่ครับก็ตามของสนามหลวงไหมครับตอนนี้หมวดภูธาตุของเขาก็มี5ตัวมี2ตัวนะครับอะปัจจัยกับเอปัจจัยนะครับตัวนี้ไอ้มันจะมีการแปลงนะครับเป็นพวกวะเทติถึงครับมันจะแปลงอาเป็นเอได้นะครับโลปัญจัตโลปัญจัตระโอปัญเจตมะกาโรตัวนั้นนะครับแปลงอาเป็นเอตัวนี้ไม่ครับก็ตามขอไปนะครับหมวดภูธาตุมี2ตัวนะครับจำให้ดีอะแล้วก็เอปัจจัยนะครับตัวนี้มองตัว4ธาตุที่เป็นแปลงอีกเป็นเออาจารย์ตรงนี้ใช่ไหมใช่วุฒิเป็นเอก็อาปัจจัยวุฒิเขาอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้อันนี้ก็วิธีสำเร็จตัวรูปนะครับเช่นภูธาตุนะครับถ้าภูธาตุก็นิยมรัสสะนะครับจากอูไปเป็นโอเสร็จแล้วได้อูแล้วก็พฤตไปเป็นโออีกทีหนึ่งนะครับถ้าก็แปลงอูไปเป็นโออีกทีหนึ่งอาจจะมีรูปก็แปลงโอไปเป็นอาวะอีกนะครับได้รูปเป็นภวติว่าย่อมมีย่อมเป็นนะครับนี่ก็สำเร็จตัวรูปนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนหุธาตุหุธาตุได้นะครับตรงนี้ของเขาเป็นหุธาตุนะครับในความมีความเป็นนะครับก็นิยมพฤตโอไปเป็นโอนะครับนี่ดูเป็นโหติอโหสินะครับสีธาตุก็นิยมรัสสะนะครับรัสสะอีไปเป็นอีแล้วก็แปลงอีไปเป็นเอบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีใช้2รูปนะครับจะมีรูปเป็นเสติหรืออีกรูปหนึ่งนะครับแปลงเอไปเป็นอายะอีกทอดหนึ่ง
จะได้รูปเป็นสยตินะครับหมายเป็นเสติสยติแปลว่าย่อมนอนนะครับย่อมนอนนี้หากรรมไหมครับไม่ไม่หากรรมจะหาวิภัตไหนครับหาสัตมีนะครับหาอาธาระนะครับนอนบนเตียงนอนที่นั่นนอนที่นี่นะครับจะมองหาสัตมีวิภัตนอนที่ไหนนอนใต้เตียงนอนใต้เตียงนอนใต้เตียงเลยต่อไปนะครับไปดูมรธาตุมรธาตุในความตายนะครับนี่ว่าโดยมากคงไว้แปลงเป็นมียะก็มีนะครับเช่นมียะก็มีอาจจะมีรูปเป็นมียะเตมียะเตอันนี้เป็นกัตตุวาจกนะครับตัวนี้เป็นกัตตุวาจกนะว่าย่อมตายนะครับเป็นกรรมวาจกได้ไหมครับตัวนี้เป็นรูปเป็นอิยะอิยะตัวนี้มองเป็นกรรมวาจกได้ไหมไม่ครับทำไมถึงไม่ได้ครับตายก็ต้องย่อมตายตรงนี้นะครับเพราะมรธาตุมรธาตุไม่เรียกหากรรมเป็นพวกอกรรมกธาตุในเมื่อเป็นอกรรมกธาตุจะเป็นกรรมวาจกไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องแปลงครับแปลงมระเป็นมียะแปลงมระเป็นมียะเป็นนะครับตัวนี้เป็นเหตุกรรมได้แต่เป็นเหตุกรรมในพวกนาเปมานะครับพวกนี้ให้ตายให้ตายนะครับตัวนี้ครับโดยมากนะครับจะอยู่ในคาถานะครับอันนี้มันจะมีสูตรธรรมนะครับชระมรานังชีระชิยะมียะวานะครับสูตรนั้นไม่ตัวนี้แปลงเลยนะครับแปลงมระธาตุไปเป็นมียะเลยแปลงมระเป็นมียะแล้วก็แปลงไปเป็นมียะบ้างนะครับตัวนี้แปลงตัวธาตุเลยนะครับแปลงตัวธาตุไปเลยเพราะที่นี้เป็นพวกสักกรรมเป็นพวกอกรรมกธาตุนะครับรูปนี้นะครับมียะเตปกติมันจะมีรูปเหมือนกับกรรมวาจกเลยแต่ทีนี้มันเป็นกรรมวาจกไม่ได้นะครับเพราะเป็นพวกอกรรมกธาตุนะครับเวลาไปเจอนะครับเวลาไปเจอมียะเตนี่มันเป็นกรรมวาจกหรือเปล่าอันนี้ตัดสินได้เลยเขาว่าเป็นกัตตุวาจกแน่นอนนะครับหรือไม่ก็เป็นภาวะวาจกได้นะครับ ต่อไปนะครับดูขมุธาตุนะครับขมุธาตุในการไปนะครับนี่ของเขานิยมแปลงขมุเป็นคัจฉะไปเลยครับกิริยานี้เจอบ่อยนะครับอาจจะมีรูปเป็นคัจฉติคัจฉสิย่อมไปเห็นคัจฉติขึ้นใครไปเป็นประธานครับขึ้นปุริโสนะครับตัวนี้เพราะคัจฉติเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะบทนามโยคะโยมาก็ต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะนะครับเห็นคัจฉสิขึ้นใครมาครับเห็นสิก็ขึ้นตะวังมานะครับอันนี้ก็เป็นอุดเป็นมัชฌิมบุรุษเอกวจนะนะครับบทนามที่โยกมาก็ต้องเป็นมัชฌิมบุรุษเอกวจนะได้นะครับอะขมาสิอะขมังโสอันนี้ก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วนะครับนี่ก็สันเป็นตัวรูปก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้ก็จำนะครับหมวดภูธาตุลงปัจจัย2ตัวนะครับอะและเอปัจจัยต่อไปนะครับหมวดที่2หมวดรุทธาตุแต่นี้ก็ลงปัจจัย2ตัวเหมือนกันนะครับอะและเอปัจจัยนะครับธาตุในหมวดรุทธาตุนี้ต้องลงนิคหิตอาคมด้วยนะครับที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงนิคหิตอาคมเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคนะครับนี่ก็ไอ้ธาตุตัวนี้นะครับหมวดรุทธาตุนอกจากลงอาปัจจัยแล้วก็เอปัจจัยแล้วยังต้องลงนิคหิตอาคมมาด้วยนะครับลงมาแล้วเราก็ดูนะครับว่าธาตุตัวนั้นเป็นธาตุหมวดไหนก็แปลงนะครับแปลงนิคหิตเป็นที่สุดธาตุของหมวดของวรรคนั้นๆไปเลยนะครับเช่นธาตุอยู่ในกาวรรคก็แปลงนิคหิตเป็นงะธาตุอยู่ในหมวดจาวรรคก็แปลงนิคหิตเป็นญะธาตุอยู่ในหมวดตาวรรคก็แปลงนิคหิตเป็นนะธาตุอยู่ในหมวดตวัคก็แปลงนิคหิตเป็นนะธาตุอยู่ในหมวดปวัคก็แปลงนิคหิตไปเป็นมะนะครับแปลงเป็นที่สุดเลยนะครับที่สุดวัคเลยตรงนี้การแปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวัคก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับถ้ากะวัคก็แปลงเป็นงะจะวัคก็แปลงเป็นญะตวัคก็แปลงเป็นนะตวัคก็แปลงเป็นนะปะวักก็แปลงเป็นมะนะครับอะไรอันนี้พวกวักแล้วพวกอวักล่ะอวักล่ะอวักจะแบ่งเป็นอะไรครับ
ไม่แปลงทำไมถึงไม่แปลงครับเป็นพวกอาวักแล้วนะครับพวกอาวักนี่มันจะมีซ้อนกันก็ประมาณ3รูปนะครับครับนั้นเสือและงูเสือและอะไรครับมันจะมีเสือและอะไรครับสะละละไม่ซ้อนนะครับมันจะมี3ตัวนี่นะครับเสือและลิงนะครับไม่ใช่เสือและมันจะมี3ตัวผมก็จำไม่ได้มันมี3ตัวนะครับของสนามหลวงสะกับละนี่แน่นอนนะครับอีกตัวนึงคืออะไรครับพวกอาวักยักษ์วิ่งมาครับอย่ารักลาวะเสือหายละอังอาวะนะครับสามตัวนะครับวาวะเป็นพะตัวนั้นนะครับจะมีสามตัวนะครับสามตัวของสนามหลวงมีสามตัวโดยปกติยักษ์ก็สามารถสอนได้นะครับยักษ์และเสือยักษ์และเสือยักษ์และเสือนะครับแล้วก็วะก็มีซ้อนได้บ้างนะครับวะก็มีซ้อนได้บ้าง ต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูอุทาหรณ์นะครับเช่นรุนทติมาจากรุธาธาตุอปัจจัยติวัตมานาวิภัตลงนี่คือเห็นอาคมนะครับที่พยัญชนะต้นธาตุลงมาตรงไหนครับก็คือลงมาที่รุตรงนี้นะครับลุงนิกิมาที่ต้นธาตุตัวนี้เลยนะครับรู้เสร็จแล้วก็แปลงนิกหิตไปเป็นนะนะครับทำไมต้องแปลงเป็นนะครับทำไมต้องแปลงเป็นนะมาดูนะครับว่าทะอยู่ตรงไหนทะอยู่ในตรงนี้นะครับทะอยู่ในมอตาวักก็ต้องแปลงนิกหิตไปเป็นนะตัวนี้เลยนะครับและรู้เป็นรุนทตินะครับก็ย่อมปิดย่อมกันนะครับอันนี้ก็สมมติรูปก็ไม่ยากอะไรเนาะต่อไปนะครับไปดูหมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยนะครับทิวาทิโตโยนะครับที่มาดูกฎเกณฑ์นะครับถ้าธาตุตัวเดียวให้คงยะไว้นะครับเช่นขียติว่าย่อมสิ้นไปย่อมเสื่อมไปนะครับนี่ธาตุตัวเดียวนะครับธาตุตัวเดียวนิยมคงยะไว้แต่ก็ธาตุสองตัวต้องแปลงยะนะครับกับที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นนะครับทิวธาตุยะปัจจัยติวัตมนาวิภัตนะครับนะครับแปลงวะไปเป็นพระก่อนนะครับแปลงวะไปเป็นพระเสร็จแล้วก็แปลงพระกับยะตัวนี้นะครับไปเป็นพระนะครับจะมีรูปเป็นทิพตินะครับย่อมเล่นย่อมรุ่งเรืองนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับจะมีกฎเกณฑ์ใหญ่ๆ2กฎเกณฑ์นะครับถ้าธาตุพยางค์เดียวให้คงยะไว้ถ้าธาตุ2พยางค์นะครับนิยมแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่นไปนะครับแปลงว่าเป็นพะพะทยะเป็นชะชะตัวนั้นนะครับมันจะมีกฎเกณฑ์การแปลงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับได้นะครับหมดทิวธาตุตัวนี้มี2กฎเกณฑ์ใหญ่ๆต่อไปไปดูไม้เหตุนะครับไม้เหตุตรงนี้ตรงนี้ดูให้ดีนะครับตรงนี้พิเศษนะครับมุจธาตุกับพิทธาตุนะครับนิยมออกสอบนะครับทั้งปท1 2 3นะครับตัวนี้มุจธาตุนะครับเป็นทั้งสักกรรมกธาตุและอกรรมกธาตุถ้าเป็นสักกรรมกธาตุต้องแปลว่าปล่อยนะครับปล่อยซึ่งเปลือนนะครับเป็นพวกสักกรรมกธาตุถ้าเป็นอกรรมกธาตุจะแปลว่าพ้นพ้นจะพ้นจากนะครับมุจธาตุนะครับเป็นได้2หมวดอันนี้เป็นได้2หมวดลงแต่ละหมวดมันก็ลงหมวดหนึ่งก็เป็นพวกสกัมมกธาตุลงอีกหมวดหนึ่งก็เป็นอกัมมกธาตุนะครับพิเศษนะครับธาตุตัวเดียวกันนะครับลงคนละหมวดความหมายเปลี่ยนเลยดูตัวอย่างนะครับถ้าลงอปัจจัยในหมวดรุทธาตุเป็นสมกธาตุแปลว่าปล่อยจะต้องปล่อยซึ่งนะครับปล่อยซึ่งเช่นตัวนี้ครับลุทธโกสกุนังมุนจติลุทธโกอันว่านายพรานมุนจติย่อมปล่อยสกุนังซึ่งนกนะครับที่ลงในหมวดรุทธาตุนะครับปล่อยซึ่งสังเกตจะครับว่าลงในหมวดรุทว่าลงในหมวดรุทธาตุตรงนี้ครับดูธาตุตัวนี้เลยมุจธาตุนี้มาจากมุจธาตุแล้วก็ลงอปัจจัยติวัตมานาวิภัตแล้วก็ลงนิคหิตมาด้วยนะครับลงนิคหิตมาที่มุตัวนี้ส
สร็จแล้วก็แปลงนิกหิตไปเป็นที่สุดวรรคจะอยู่ในวรรคไหนครับจะก็อยู่ในจะวรรคที่สุดวรรคก็คือยะตัวนี้เลยนะครับแปลงนิกหิตไปเป็นที่สุดวรรคแบบนี้เลยได้ไหมครับหลวงปู่ประสิทธิ์มองออกไหมครับถ้าว่าเห็นกิริยานามนี้สามารถแยกออกไหมติเป็นปฐมานะครับติเป็นปฐมาตัวนี้จะมองหานามโยคะที่เป็นเอกวจนะแน่นอนอันนี้ก็ลงอาปัจจัยนะครับอาปัจจัยก็เป็นเครื่องหมายของกัตตุวาจกแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคกัตตุวาจกนะครับนะครับเวลามองหาตัวประธานให้มองหาที่บทวิพัตตัวนี้เวลามองวาจกให้มองที่ตัวปัจจัยนะครับเพราะปัจจัยเป็นเครื่องหมายให้รู้วาจกนะครับอันนี้ว่าที่ไหนมีวิกรณปัจจัยที่นั่นเป็นกัตตุวาจกแน่นอนนะครับได้นะครับตัวนี้อันนี้ท่านจะยกอุทาหรณ์นะครับตัวนี้ที่เป็นสักกัมมกธาตุนะครับเป็นสักกัมมกธาตุว่าย่อมปล่อยต่อไปนะครับแต่ถ้าลงยะปัจจัยในหมวดทิวธาตุว่าหมวดทิวธาตุนะครับเป็นอักกัมมกธาตุให้แปลว่าพ้นหรือไหลก็ได้นะครับเช่นอุทาหรณ์ครับสกุโนอันว่านกมุตจติย่อมพ้นปาสโตจากบ่วงปาสะก็บ่วงนะครับลงโตปัจจัยในนามนะครับโตปัจจัยเราเรียนมาแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายของก็สนามก็เป็นเครื่องหมายของตติยาวิพัตและปัญจมีวิพัตนะครับพ้นจากก็เป็นปัญจมีวิพัตนะครับศัพท์นี้ตัวนี้เห็นไหมครับแต่ว่าลงในมวลทิวธาตุจะเป็นพวกอากรรมกธาตุแล้วจะพ้นจะมองหาปัญจมีหรือว่ามองหาสัตตมีไปนะครับจะไม่มองหากรรมก็เท่ากับมุจจธาตุเป็นได้สองมวลนะครับถ้าลงในมวลรุทธาธาตุแปลว่าปล่อยจะมีรูปเป็นมุนจติถ้าลงในมวลทิวธาตุจะแปลว่าพ้นมีรูปว่ามุจจติสังเกตจากอะไรครับนี่ว่าลงในมวลนี่ครับมันมีการเปลี่ยนรูปนะครับแปลงจยะเป็นจะซ้อนจะสังเกตไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าพวกที่เป็นหมวดยะในหมวดทิวนะครับธาตุมันจะนิยมซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับเป็นจะพะพะแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ครับในรูปสันเบตนะครับมีการซ้อนกัน2ตัวคล้ายๆกันนี้ครับส่งเคราะห์ว่าเป็นหมวดทิวธาตุไปก่อนเลยนะครับฝึกดูแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะหรืออีกทางหอนหนึ่งครับตัวนี้เสโทอันว่าเหงื่อมุนมุตจิไหลออกแล้วนะครับนลาตะโตจากหน้าผากนะครับนลาตะจากหน้าผากต่อไปนะครับไปดูพิทธธาตุนะครับพิทธธาตุก็เหมือนกันนะครับเป็นได้ทั้งสักกัมมกธาตุและอกัมมกธาตุถ้าลงอาปัจจัยในหมวดรุทธธาตุก็เป็นสักกัมมกธาตุนะครับแปลว่าต่อยหรือทำลายนะครับต่อยซึ่งทำลายซึ่งนะครับจะมองหากรรมนะครับเช่นนะครับปุคคโลอันว่าบุคคลพินทติย่อมทำลายพิติงซึ่งฝาเรือนนะครับทำลายซึ่งฝาเรือนพิติแปลว่าฝาเรือนอย่างสับอย่างเงี้ยมันว่าอย่างพิตากับนลาเนี่ยผมไม่เคยเจอแล้วผมจะไปเจอได้ที่ไหนครับไอ้พวกไหนนะครับพวกนี้ใช่ไหมพิตากับนลาเนี่ยพิตอันนี้ต้องอาศัยการแปลนะครับอาศัยการแปลก็ต้องของครับแยกสับอันนี้ก็จะในธรรมบทก็มีใช้เยอะอยู่นะครับแล้วก็แปลหนังสือบ่อยๆนะครับแปลหนังสือแล้วก็สับไหนนะครับสับไหนเป็นสับยากหาบทโน้ตมาดูหนึ่งเลยแปลหนังสือนะครับในบรรดาหน้าหนึ่งครับเราจะเจอสับที่ว่าไม่คุ้นประมาณ 4-5 สับนี่แหละก็จดมาเลยครับจดเอามาท่องเอามาดูบ่อยๆเอามาดูบ่อยๆนะครับมันจะทำให้คุ้นนะครับจะได้ศัพท์ในศัพท์ในธรรมบทนะครับเรียกว่าภาค1 2 3 4 5ได้ภาค1 2 3 4ได้นะครับที่เหลือก็คล้ายๆกันแล้วนะครับมันจะมีศัพท์คล้ายๆกันแล้วเพราะคนแต่งคนเดียวกันนะครับคนแต่งคนเดียวกันโครงสร้างประโยคก็ดีรูปศัพท์ก็ดีก็จะคล้ายๆกันก็เหมือนกันเวลาเราไปเขียนหนังสือนะครับสำนวนแบบนั้นก็สำนวนแบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนนึงแต่งอีกคนนึงแต่งมาสำนวนคนละอย่างกันคนเดียวกันแต่งเนี่ยสำนวนจะคล้ายๆกันศัพท์ก็จะคล้ายๆกันนะเวลาแปลธรรมบทครับเจอศัพท์ยากจดไว้เจอศัพท์ยากจดไว้เอามาท่องเลยนะครับว่ามันแปลว่ายังไงแปลว่ายังไงจะทำให้เรารวยศัพท์นะครับ ต่อไปนะครับ
ตอนนี้ได้นะครับอีกว่าย่อมทำลายนะครับที่ก็ลงในมวลรุทธาตุนะครับพิทธาตุอาปัจจัยติวัตมานานะครับลงนิกหิตมาที่พิตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็แปลงนิกหิตเป็นที่สุดวักนะครับนี่ว่าทะตัวนี้ก็อยู่ในมวลตะวักนะครับก็แปลงนิกหิตไปเป็นที่สุดวักก็คือณตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัวนี้เทวทัตโตสังฆังพินทิเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตพินทิทําลายแล้วสังฆังซึ่งสงนะครับทําลายซึ่งจะเป็นพวกสักกัมมกธาตุต่อไปนะครับแต่ถ้าลงยะปัจจัยในมวลทิวธาตุนะครับจะเป็นอกัมมกธาตุแปลว่าแตกนะครับเช่นสังโฆอันว่าพระสงฆ์พิชิแตกแล้วนะครับแตกกันแล้วเห็นไหมครับนี่คือว่าลงยะตัวนี้ครับลงยะในมวลทิวธาตุมันจะนิยมสอนกันแบบนี้นะครับเป็นชะชะข้างบนก็จะเป็นจะจะนะครับตัวนี้ก็ว่าลงยะนะครับมันได้นิยมแบบนี้นะครับเป็นจะจะชะชะยะยะถ้ามันจะซ้อนกันแบบนี้เลยธาตุสองตัวนี้นิยมออกสอบนะครับก็สังเกตนะครับถ้าก็ว่ามุจจธาตุก็ดีพิธิธาตุอภิธาธาตุก็ดีนะครับลงในหมวดรุทธธาตุเป็นสกัมมกธาตุถ้าลงในหมวดทิวธาตุเป็นอกัมมกธาตุนะครับสองตัวนี้นิยมออกสอบนะครับนิยมออกสอบนะปีที่ผมสอบนะครับรู้สึกว่าออกสอบอยู่นะครับสองตัวนี้ต่อไปนะครับลิปะธาตุและชิธิธาตุว่าชิธาธาตุก็เหมือนกับมุจจะและพิธิธาตุนะครับลิปะธาตุแปลว่าทานะครับแปลว่าชาแปลว่าทาชาทาก็ชาทาซึ่งได้นะครับหรือว่าขีดเขียนขีดเขียนซึ่งก็ได้นะครับชิธิธาตุก็แปลว่าคำนี้แปลว่าทำลายนะครับถ้าเกิดว่าลงในหมวดทิวธาตุไม่ได้หากันแปลว่าขาดนะครับก็เป็นได้2หมวดทั้งสกัมมกธาตุอกัมมกธาตุนะครับชินทติก็ชินทติว่าย่อมตัดนะครับอาจจะเป็นพวกสกัมมกธาตุก็เป็นชิดชติแปลว่าย่อมขาดตอนนี้ก็ได้เนาะ2ตัวนี้กันจตุรวัตรได้นะแยกแยะได้นะครับ2ตัวนี้อันนี้ก็เจอบ่อยนะครับกิริยานี้เจอบ่อยอยู่ต่อไปนะครับไปดูหมวดที่4หมวดสุธาตุลงนุนาปัจจัยนะครับสวาทิโตนุนาอุนาจะตัวของเขาไม่มีอุนานะครับมีแค่นุกับนาปัจจัยแต่มีกฎเกณฑ์สองอย่างนะครับนาปัจจัยนะครับลงแล้วคงไว้เช่นสุนาติย่อมฟังนะครับลบอาของนาบ้างเป็นสุนันติสุนันตุตัวนี้นะครับว่าจงฟังก็เป็นพหุวจนะนะครับสุนาติก็ขึ้นปุริโสมาสุนันตุก็ขึ้นปุริสามานะครับก็เป็นพหุวจนะกฎเกณฑ์ที่2นะครับพฤตอุพฤตอุของนุตัวนี้ครับเป็นโอได้บ้างจะมีรูปเป็นสุโนติแปลว่าย่อมฟังเหมือนกันตัวนี้มันจะมีกฎเกณฑ์พิเศษอยู่นะครับก็จันนะครับหมวดสุธาตุนะครับปกติมันจะมีปัจจัย3ตัวเขียนเพิ่มนะครับเขียนอุนาเพิ่มมานะครับนุกับนาปัจจัยจะลงหลังจากธาตุพยางค์เดียวนะครับนุกับนาปัจจัยลงหลังจากธาตุพยางค์เดียวส่วนอุนาปัจจัยลงหลังจากธาตุ2พยางค์ขึ้นไปนะครับในหมวดนี้นะครับนุกับนาปัจจัยลงหลังจากธาตุพยางค์เดียวอุนาปัจจัยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยพิเศษนะครับลงหลังจากธาตุ2พยางค์ขึ้นไปเช่นปาปุนาติตัวนั้นนะครับปาปุนาติแปลว่าอะไรครับย่อมถึงย่อมถึงย่อมบรรลุใช้ได้เนี่ยปาปุนาติตัวนี้ก็มาจากอะไรครับมาจากปะบทนาอะปะธาตุแล้วก็ลงนะครับนี่ลงอุนาปัจจัยแล้วก็ลงติวิพัฒน์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็ว่าอปะตัวนี้มาเป็นธาตุ2พยางค์ต้องลงอุนาปัจจัยนะครับมันจะไม่ลงนุหรือจะไม่ลงนานะครับนี่ปัจจัยบอกว่าจบแล้ววิพัฒน์บอกอะไรวิพัฒน์ตัวนี้บอกสิบอกการบท
วจนะบุรุษนะครับวิพัฒน์วิพัฒน์บอก4อย่างนะครับบทการวจนะบุรุษได้เนาะหมวดนี้นะครับต่อไปนะครับขึ้นหมวดต่อไปกีธาตุนะครับกีธาตุก็ลงนาปัจจัยนะครับอาจจะมีกฎเกณฑ์อยู่3อย่างลงนาปัจจัยก็นิยมคงไว้นะครับเช่นชินาติแปลว่าย่อมชนะนะครับเฉพาะยาธาตุนะครับยาธาตุที่แปลว่ารู้นะครับให้แปลงยาเป็นชาได้นะครับแปลงยาเป็นชาได้ยาสะชาชังนานะครับตัวนั้นนะครับแปลงยาไปเป็นชาอันนี้พิเศษนะครับการที่จะแปลงยาไปเป็นชาได้ต้องลงนาปัจจัยอย่างเดียวนะครับลงปัจจัยอื่นไม่นิยมแปลงยาเป็นชานะครับเพราะนิมิตการที่จะแปลงยาเป็นชาได้ต้องมีนาเป็นนิมิตนะครับยาสะชาชังนานะครับชานาติว่าย่อมรู้นะครับเฉพาะกีธาตุนิยมแปลงณนอหนูไปเป็นณนอเนนนะครับเช่นกีนาติกีนาติแปลว่าวิกีนาติแปลว่าย่อมขายตัวนี้เรียนแล้วนะครับกีนาติแปลว่าย่อมซื้อวิกีนาติแปลว่าย่อมขายแตกต่างกันยังไงครับเนซื้อกับขายซื้อกับขายตัวนี้วินี่เป็นอะไรครับตัวนี้วิบทหน้ากีธาตุนาปัจจัยติวิพัตนี่วิเป็นอุปสรรคนะครับวิเป็นอุปสรรคนะครับตัวนี้แล้วอุปสรรคมีอัดกี่อย่างครับสามอย่างตัวนี้เข้าลักษณะข้อไหนครับกลับความของธาตุเลยนะครับจากซื้อไปเป็นขายนะครับนี่เจอแล้วนะครับนี่ก็มีใช้นะครับมีทั้งสองรูปกีนาติวิกีนาตินะครับถ้าใช้ไปตามก็กายวิกายังนะครับที่เราท่องในปฏิโมกข์นะครับในเสขียวัตรข้อที่เท่าไร19-20ตอนนั้นนะครับต่อไปนะครับหมวดที่6นะครับคหธาตุคหธาตุแปลว่าถือแปลว่าจับเอาได้เลยนะครับตอนนี้ลงนหปัจจัยในอัคยาตมีใช้เฉพาะคหธาตุอย่างเดียวตัวนี้ดูไม่ยากนะครับนหปัจจัยลงหลังจากคหธาตุอย่างเดียวนะครับอันนี้ในหมวดนี้มีธาตุตัวเดียวครับรู้สิทธิก็เลยจับรวมกับหมวดกีธาตุไปเลยหมวดตัวนี้ครับคหธาตุมีธาตุตัวเดียวนะครับจะไม่มีธาตุตัวอื่นแล้วนะครับคหะอุปาทานเนในการถือเอาอะไรนะครับไม่มีครับนหธาตุลงหลังจากคหธาตุนหปัจจัยลงหลังจากคหธาตุอย่างเดียวจะไม่ลงหลังจากธาตุตัวอื่นเพราะธาตุก็มีธาตุแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหมวดนี้มีธาตุแค่ตัวเดียวเท่านั้นไอ้พวกเขปปะเตแต่ก็มีการเป็นรูปไปอย่างอื่นนะครับกีธาตุมันมีมันเป็นตัวเดียวหรอกีกีหรือของเขาไม่มีนะครับของเขาไม่มีแต่ก็โดยปกติแล้วมันจะมีนะครับมันจะมีพวกปะปะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับปัจจัยพิเศษของสนามหลวงมีเฉพาะนาปัจจัยอย่างเดียวที่ปะปะที่ท่านไม่เอามาเพราะปะปะมีใช้น้อยนะครับปะปะก็มีเฉพาะเขปปติอย่างเดียวนะครับรู้แล้วเขปปติก็ย่อมถือเอาอย่างเดียวของเขาไม่ค่อยมีใช้นะครับแต่ผมแปลหนังสือก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับไอ้พวกลงเขปปติพวกนี้ต่อไปที่ใช้เยอะมานะครับของเขานี่ดีนะครับเขานี่คัดมาจากสัทธนิติโดยตรงเลยนะครับหลวงพ่อสมเด็จฮะหลวงพ่อมาสมณะเจ้านะครับท่านคัดมาที่ใช้เยอะๆแล้ว ต่อไปนะครับในอัคยามีใช้เฉพาะคหธาตุเมื่อลงนะฮะปัจจัยให้ลบที่สุดธาตุก็คือลบหะของคหะทิ้งไปนะครับจะมีรูปเป็นคันหาติแปลว่าย่อมถือเอานะครับกิริยานี้ก็มีใช้เยอะนะครับมีใช้เยอะมีคันหาติวันนี้ครับแต่ว่าอุคันหาติล่ะมีอุอยู่หน้าแปลว่าอะไรครับเรียนเอาปักคันหาติมีปะอยู่หน้าว่าประคองว่ายกย่องมีนิอยู่หน้านิคันหาติแปลว่าย่อมคมสังคันหาติมีสังอยู่หน้าย่อมทรงเคราะห์มีปฏิอยู่หน้าปฏิคันหาติ
ปฏิคันหาติอันนี้เราใช้ทุกวันนะครับย่อมปฏิบัติย่อมประเคนย่อมรับประเคนนะครับปฏิคันหาติดีครับฝึกไปฝันอุปสรรคนะครับใส่อุปสรรคไปข้างหน้านะครับธาตุมันมีอัดได้หลากหลายเลยนี่ลงนะหาปัจจัยแล้วก็ลบหะทิ้งไปนะครับลบหะทิ้งไปลบหะของขหะตัวนี้เลยนะครับเหลือเฉพาะคะเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบเลยนะครับเป็นคันหาติตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าบอกหะตัวนี้เป็นปัจจัยตัวไหนครับเนี่ยหะในตัวเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับตัวไหนตัวนี้ตัวที่สองคันหาติตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นนหาปัจจัยเลยนะครับนะครับเป็นตัวของเลยครับนี่นหาปัจจัยเลยเพราะขหะนี่ก็ลบหะไปแล้วเหลือเฉพาะคะอย่างเดียวใช่เหลือเฉพาะคะอย่างเดียวเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงครับเอาไปประกอบเป็นคันหาติตัวนี้เลยวันนี้ปรุงนหาเนาะไม่งั้นก็ต้องเป็นขหะคะคะหันหาติไหมคะหันหาติไม่มีใช้นะครับลบหะทิ้งไปต่อไปนะครับไปดูข้อสังเกตข้อสังเกตปัจจัยที่เนื่องด้วยนะนะครับอันนี้จำให้ดีนะครับปัจจัยที่ยิ่งตัวนี้ตามปกติจะมีอำนาจหลายอย่างนะครับเช่นมีการพฤติมีการวุฒิเป็นต้นนะครับจะกล่าวในหมวดที่8ก็คือหมวดต่อไปนะครับและที่สำคัญจะต้องลบนะเสมอแต่นะครับแต่นุนาปัจจัย2ตัวครับนุนาในหมวดสุธาตและนหาปัจจัยตัวนี้นะครับอันนี้ปัจจัยในหมวดขหาธาตุไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะครับและไม่ต้องลบทำไมถึงไม่ต้องลบนะครับปกตินะครับณตรงนี้ครับที่เป็นณอนุพันธ์นะครับต้องแยกครับระหว่างณปัจจัยกับณอนุพันธ์ถ้าณปัจจัยธรรมดาไม่ต้องลบถ้าเป็นณอนุพันธ์ต้องลบลบแน่นอนนะครับลบแล้วก็มีหน้าการวุฒิการพฤตนะครับซึ่งตัวนี้มันจะไม่ใช่นะครับนุนาปัจจัยในหมวดสุธาตุก็ดีนหาปัจจัยในหมวดกิในหมวดขหาธาตุก็ดีนะครับเป็นปัจจัยปกตินะครับไม่ใช่อนุพันธ์ได้นะจตุรวัตรต่อไปนะครับหมวดที่7หมวดตนะธาตุนะครับลงโอปัจจัยนะครับตนะธาตุลงโอปัจจัยตนะธาตุแปลว่าอะไรครับตนะวิถาเรในการแผ่ไปนะครับลงโอปัจจัยลงโอปัจจัยก็คงโอไว้เช่นกโรติอันนี้เชอันนี้ใช้บ่อยนะครับเจอเยอะมากเลยครับกโรติว่าย่อมกระทำกริสติก็จะกระทำนะครับตรงนี้ก็ลบโอนะครับอันนี้ก็ของเขาก็ลบโอนะครับปัจจัยนะครับเพราะอิอาคมอันนี้ก็มีอิอาคมอยู่แล้วโอก็ไม่จำเป็นนะครับลบทิ้งไปเลยจะเข้าไปอาศัยระจึงได้รูปเป็นกริสตินะครับแปลว่าจักกระทำตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับองค์ปัจจัยลงมาแล้วก็นิยมคงไว้เลยนะครับพวกกโรติย่อมกระทำต่อไปนะครับหมวดที่8หมวดจุรธาตุลงเนนยะปัจจัย2ตัวนะครับเนนยะปัจจัยเป็นปัจจัยที่เนื่องด้วยนะเรียกว่าณอนุพันธ์นะครับรวมถึงปัจจัยนะครับที่หนึ่งโดยณในที่อื่นๆยกเว้นยกเว้นที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับยกเว้นนุนานหาปัจจัยนะครับมีหลักดังนี้นะครับไปดูกฎเกณฑ์ของปัจจัยที่เป็นณอนุพันธ์นะครับ1 นะครับต้นธาตุเป็นรัสสระก็คือเป็นอาอิโอมีอำนาจให้ทีฆะนะครับจากอาก็ไปเป็นอาอีก็เป็นอีอูก็เป็นอูนะครับเอล่ะเอก็ไปเป็นโอนะครับมีการวุฒินะครับเอก็ไปเป็นโอนะครับหรือนะครับไอ้พฤตหรือวิการได้นะครับเช่นจุรธาตุลงเนปัจจัยติวัตมนาวิพัตมีรูปเป็นโจเรตินะครับว่าย่อมลักย่อมขโมยนะครับนี่ครับก็ลบณทิ้งไปนะครับลบณทิ้งไปเสร็จแล้วก็เหลือเฉพาะ A ก็เอาระตัวนี้ไปอาศัย A แล้วก็แปลงอุของจุตัวนี้นะครับอุของจุนี้ไปเป็น O นะครับได้รูปเป็นโจเรติแปลว่าย่อมลักย่อมขโมยนะครับนี่ท่านในหมวดนี้นะครับจะนิยมวุฒิแบบนี้เลยนะครับจะนิยมวุฒิเลย
ต่อไปนะครับเป็นทุกกฎข้อที่2ต้นธาตุนะครับถ้าต้นธาตุเป็นสังโยกก็คือมีตัวสะกดห้ามทีฆะนะครับเช่นนี้ครับตักกะนะครับตักกะธาตุเนปัจจัยติวิภัตต์ตัวนี้มันมีสังโยกอยู่นะครับระวังตากับกะตัวนี้ครับตัวนี้มันไม่มีสระขั้นนะครับเรียกว่าสังโยกอันที่ว่าไม่มีสังโยกอยู่ขณะนี้ไม่ต้องทีฆะไม่ต้องวุฒินะครับให้คงรูปเดิมเลยนะครับลบนะทิ้งไปก็เอากะไปประกอบกับเอเลยนะครับมีรูปเป็นตักเกตินะครับว่าย่อมตรึกย่อมคิดนะครับเช่นจินเตสิก็เหมือนกันนะครับจินเตสิก็มีสังโยกอยู่ก็ไม่ต้องไปทีฆะไม่ต้องไปพฤตนะครับธาตุต้นธาตุเป็นสังโยกนะครับในกฎข้อที่2นะครับแล้วก็กฎข้อที่3ให้ลบนะทิ้งเสมอเลยนะครับถ้าเป็นนะอนุพันธ์ลบทิ้งแน่นอนนะครับเพราะอนุพันธ์ไม่มีใช้ในภาษาบาลีนะครับอนุพันธ์ในอักขยาก็มีอยู่6ตัวนะครับไก่ไข่ข้าเนน้อยเราตอนนั้นนะครับได้นะครับตัวนี้8มวลนี่ก็จบแล้วนะครับนี่ก็ไม่ยากนะครับนี่ก็ท่องสูตรได้ก็ได้ครับจุราทิโตเนนยานะครับลงเนนยปัจจัยหลังจากจุรธาตุเป็นต้นได้นะครับธาตุเป็นโมนี้สงสัยหมดไหนไหมจุรากับเนนยะที่เป็นกริตาปัจจัยใช่ไหมตัวนี้จะดูไม่ยากครับแต่ว่าเป็นพวกกริตาปัจจัยนะครับกริตาปัจจัยมันจะมี4ตัวครับคือเนนยะนาเปนาปยะถ้าเป็นกริตาปัจจัยถ้าจะลงในหมวดตัวนี้นะครับต้องลงนาเปกับนาปยะ2ตัวเท่านั้นเนกับนยะจะไม่ลงในหมวดนี้เนกับนยะจะไม่ลงในหมวดนี้นะครับแล้วก็หมวดนี้ก็มีธาตุอยู่ไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้ก็มีธาตุอยู่ไม่กี่ตัวนี่ต้องไปฝึกดูธาตุบ่อยๆนะครับว่าธาตุตัวไหนลงในหมวดจุรธาตุนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสเต็ปการทำตัวรูปแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับอาจจะพวกกระธาตุลงเนปัจจัยซ้ำไปก็มีรูปเป็นกาเรตินะครับมันจะมีการพุทธิจะมีการทิฆะคล้ายๆกับหมวดตัวนี้เลยอันนี้ก็ต้องไปฝึกดูธาตุนะครับว่าธาตุตัวว่าธาตุในหมวดนี้มันมีธาตุตัวไหนบ้างอันนี้ก็มีไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้มีไม่กี่ตัวมีพวกจุรธาตุนะครับจินตธาตุมันตธาตุตักกะธาตุวิทธาตุทระธาตุทาเรติตัวนี้ครับก็มีใช้อยู่มาระธาตุลงในหมวดภูธาตุนะครับมะระติย่อมตายลงในหมวดภูธาตุแต่เป็นมาเรตินี่ว่าให้ตายเป็นเหตุกัดถ้าเป็นมาเรติว่าเป็นเหตุกัดตัววัจจุครับยังใครให้ตายนะครับถ้าเกิดพูดถึงทีฆะมันก็ทีฆะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเป็นณปัจจัยนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่เป็นณอนุพันธ์นะลบณแล้วก็ทีฆะหมดเลยมันจะเหมือนกันนะครับการทำตัวรูปมันจะเหมือนกันในกริตาปัจจัยก็ดีในจุราทีฆะก็ดีทำตัวรูปจะคล้ายๆกันเลยจะคล้ายๆกันนะครับต้องดูบ่อยๆครับต้องดูธาตุบ่อยๆในจุราธาตุมันมีอยู่ตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นตถาธาตุที่จะไม่มีการพวกคัตตะธาตุตัวนั้นครับคัตตะธาตุมันจะมีสูตรห้ามอยู่มีวาสัพนะครับคตาทินังวามันจะมีห้ามการพฤติอยู่แต่ก็มีใช้น้อยนะครับมันจะมีใช้น้อยที่เราเจอแล้วจะเป็นนะครับเวลาแปลหนังสือนะครับแปลหนังสือก็ฝึกแยกธาตุบ่อยๆฝึกแยกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะได้โดยอัตโนมัติเลยตอนนี้ก็ได้นะสงสัยบนไหนอีกไหมมันได้ผลลาได้นะครับได้บ้างได้ไหมต่อไปนะครับไปดูธาตุ2ชนิดธาตุนี้ก็ว่าไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีสกรรมกธาตุก็คือธาตุที่มีกรรมนะครับหรือธาตุที่เรียกหากรรมคือเรียกหาคำว่าซึ่งนะครับอาจจะซึ่งสูกะนะครับซึ่งสูกะนะครับเป็นพวกสกรรมกธาตุเช่นปัจจธาตุนะครับในความหงเรียกหากรรมว่าซึ่งนะครับอุทาหรณ์เช่นโอทนังปัจจติย่อมหุงซึ่งข้าวสุกนะครับข้าวสุกแล้วจะหุงยังไงครับย่อมหุงซึ่งข้าวสุกนะครับเป็นสำนวนบาลีนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นได้สีวาจกเว้นภาวะอันนี้เป็นได้สีวาจกนะครับเป็นได้สีวาจกเว้นภาวะวาจกไปนะครับเพราะเป็นพวกสกรรมกธาตุ
ธาตุมีกรรมจะเป็นภาวะวาจกไม่ได้นะครับเพราะภาวะวาจกเป็นเฉพาะอกรรมกธาตุอย่างเดียวต่อไปนะครับสองอกรรมกธาตุได้แก่ธาตุที่ไม่มีกรรมหรือธาตุที่ไม่เรียกหากรรมคือไม่เรียกหาคำว่าซึ่งสูกาเช่นสีธาตุสีธาตุในความนอนนะครับอาจจะมองหาอาธาระเช่นมันเจสยติย่อมนอนบนเตียงนะครับไม่ใช่ใต้เตียงนั่นหลวงพ่อนะครับคำว่าบนตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวกรรมนะครับแต่เป็นตัวอาธาระตัวกรรมจะแปลว่าซึ่งว่าโซหรือว่ากะเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นได้ของก็เป็นได้3วาจกนะครับแต่จริงมันก็เป็น4วาจกนะครับเป็นกัตตุวาจกภาวะวาจกเหตุกัตตุวาจกแล้วก็เหตุกรรมวาจกด้วยนะครับเขียนเพิ่มไปนะครับสามารถเป็นเหตุกรรมวาจกได้เดี๋ยวค่อยไปดูอุทาหรณ์นะครับมันจะมีอุทาหรณ์อยู่กรรมกธาตุตัวนี้นะครับมาดูอกรรมกธาตุนะครับเรียกว่ากรรมนี้ก็ต้องเป็นสัตตมีอาจารย์ใช่ครับมันจะมองหาสัตตมีกับมองหาปัญจมีนอนบนยืนที่แบบนี้นะครับนะครับอกรรมว่าอกรรมธาตุนะครับอกรรมกธาตุเป็นได้4วาจกเป็นกตุก็ไม่ยากนะครับกรรมก็ไม่ยากเหตุกรรมตัวนี้ครับมาดูเหตุกรรมนะครับแต่ตัวเหตุกัดไปดูเหตุกรรมตัวนี้นะครับเหตุกรรมเช่นอุทาหรณ์นะครับภิกขุนาสมาธิภาวียติภาวียตินี้มาจากอะไรครับมาจากภูธาตุเนปัจจัยยะปัจจัยเตวิพัทภูธาตุเป็นอกรรมกธาตุเนปัจจัยเป็นเครื่องหมายของเหตุนะครับเป็นเครื่องหมายของกริตาปัจจัยเป็นประโยคเหตุแน่นอนยะปัจจัยเป็นเครื่องหมายของประโยคกรรมวาจกเตปัจจัยก็เป็นเครื่องหมายของกรรมวาจกนะครับตัวนี้ในเมื่อเนก็มียะก็มีมีทั้งเหตุมีทั้งกรรมแสดงว่ากิริยานี้เป็นเหตุกรรมวาจกนะครับใช่ครับโดยรวมแล้วนะครับเหตุกรรมวาจกนะครับนี่ประธานอยู่ที่ไหนครับเตตัวนี้นะครับเตนี้ต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะแน่นอนนะครับแล้วนี่เป็นเหตุกรรมต้องยกตัวกรรมขึ้นมาตั้งนะครับเช่นตัวนี้นะครับสมาธิอันว่าสมาธิภิกขุนาอันภิกษุนะครับถ้าว่าเป็นกรรมวาจกจะนิยมมองหาอนัพิจิตกตานะครับจะมองหากัตตาในรูปของตติยาวิภัตภิกขุนาอันภิกษุภาวียติย่อมให้เจริญนะครับตัวนี้ปกติต้องยกกริตกรรมมาด้วยนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้สมาธิมันก็ปรากฏชัดเจนแล้วไม่ต้องยกมาก็ได้แล้วหรือเราจะยกมาให้บริบูรณ์ก็ได้นะครับยกอะไรมาครับยกตัวนี้มาเลยนะครับสมาเลยครับยกสมาธิงมาเลยนะครับอันนี้เป็นนั้นจะครบองค์ประกอบนะครับจะครบองค์ประกอบอ๋อไม่น่าเขาเลยมองบทนี้เป็นอย่างนี้จ้ะเขามองบทนี้ว่ามันดูเป็นอย่างนี้เขาเลยไม่ได้ใส่มาใช่ไหมตัวนี้ต้องใส่นะครับเพราะมันมีเหตุอยู่แล้วนะครับครับก็แปลรูปเต็มนะครับสมาธิอันว่าสมาธิภิกขุนาอันภิกษุสมาธิงยังสมาธิภาวียติย่อมให้เจริญถ้าประโยคเต็มมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับควรเป็นแบบนี้เนตัวนี้ครับเนกริตาปัจจัยจะมองหาตัวกรรมที่เป็นกริตกรรมที่แปลว่ายังนะครับกริตาปัจจัย4ตัวนะครับเนนาเปนาปยะจะมองหาตัวกรรมที่เป็นกริตกรรมซึ่งแปลว่ายังนะครับซึ่งแปลว่ายังยะปัจจัยตัวนี้จะมองตัวประธานขึ้นมาเป็นประธานนะครับอาจจะมองตัวกรรมขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็จะมองตัวนะครับเอาบทกัตตาไปใช้เป็นตติยาวิภัตนะครับกัตตามันจะมีใช้2วิภัตนะครับก็คือปฐมากับตติยาถ้าเป็นกัตตุวาจกกัตตาจะอยู่ในรูปของปฐมาวิภัตถ้าเป็นประโยคกรรมะก็ดีเหตุกรรมะก็ดีกัตตาจะอยู่ในรูปของตติยาวิภัตนะครับถ้าดูของตามสนามหลวงที่เขาไม่มีเหตุกรรมเพราะว่าบทเนี่ยเขามองว่ามันเป็นแค่บทกรรมวาจกตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นเหตุเป็นกรรมไม่ได้นะครับเพราะมันลงเนกริตาปัจจัยด้วย
อาเวทของสนามหลวงมันน่าจะมองว่าบทนี้เป็นแค่เวลาแปลก็แปลว่าให้นะครับให้เจริญนะครับเวลาแปลให้ออกมาจากกริตาปัจจัยซึ่งลงในอัจเฉสนะนะครับแปลว่าให้ได้นะครับอันนี้พามาดูเหตุกรรมเฉยๆนะครับว่าอากัมมกธาตุเป็นได้4วาจกอะไรนะครับเนหายไปไหนตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ดีเลยครับดูครับตัวนี้เนมันหายไปไหนนะครับนี่ก็ลบณทิ้งไปแล้วเหลือเฉพาะ A ใช่ไหมครับเหลือเฉพาะ A นี่ก็แปลงอูของภูไปเป็น O แปลง O ไปเป็นอวะก่อนนะครับนี่อวะตัวนี้มันลง E อาคมด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายของยะในเมื่อ E ก็มี A ก็มีนะครับสระ2ตัวแต่ว่ามันมีพยัญชนะตัวเดียวก็ต้องลบสระไป1ตัวก็คือลบเนทิ้งไปลบเนทิ้งไปก็เอาวะตัวนี้ไปอาศัย e แทนนะครับแต่ลบไปแล้วไม่ลบธรรมดานะครับลบไปแล้วมันมีอำนาจให้การวุฒิจากภวะเป็นภาวะนะครับให้สังเกตตัวนี้เลยนะครับแต่ก็เป็นประโยคกรรมวาจกเฉยๆมันจะเป็นภวียะเตภวียะตินะครับถ้าเป็นภาตัวนี้เป็นเหตุกัดแต่เป็นเหตุกรรมแน่นอนนะครับมันมีการวุฒิจากอะไปเป็นอาแปลงโอเป็นอวะนะครับอวะนะครับแปลงโอเป็นอวะโออวะสะตัวนั้นนะครับแปลงโอเป็นอวะสังเกตที่มีการวุฒิธาตุแบบนี้นะครับเพราะนี้มันครับปกติแล้วแต่ก็ว่าไม่ลงอีตัวนี้ครับมันจะไม่รู้เป็นภาเวยติอันนี้ก็มีใช้นะครับอีสำคัญกว่าเอมันก็ต้องดูที่รูปสันเป็นคำว่าเขาใช้แบบไหนมากกว่ามันก็มีใช้2รูปนะครับถ้าที่ไหนไม่ลงอีมันจะมีรูปเป็นอะไรครับอาจจะมีใช้2รูปเลยนะครับพาเวยติพาเวยตินี่ก็มีใช้ทั้ง2รูปนะครับอันไหนนิยมเนี่ยตัวนี้ตันนิยมแต่ตัวนี้จะมองง่ายกว่านี่จะมองง่ายกว่านะครับนี่จะมองง่ายกว่าพาวิยติพาวิยเตนี่ก็มีใช้2รูปนะครับถ้าไม่ลงอีอาคมมาอาจารย์ไม่ลงอีอาคมมามันจะไม่รู้เป็นภาเวยติซึ่งก็เป็นเหตุกรรมวาจกเหมือนกันนี่จะเห็นเนชัดเจนแล้วนะครับปกติถ้ากันไม่ลงอีหรือครับวะตัวนี้นะครับวะมันจะมาอาศัย A แต่ในที่นี้ถ้าลงอีมาก็เลยต้องลบ A นี้ทิ้งไปนะครับเอาวะไปอาศัย E แทนก็เลยไม่เห็นเนแต่ท่านก็ทิ้งลายไว้อยู่ครับลบไม่ลบธรรมดานะครับลบแล้วก็ทิ้งลายไว้ด้วยนะแล้วก็วุฒิจากอะไปเป็นอานะครับนะครับเวลาเห็นก็ฝึกแยกนะครับฝึกแยกแต่ก็จำศัพท์สำเร็จมานี้น่ะมันจะมองไม่เห็นครับเห็นแล้วก็ฝึกแยกแล้วมาทำรูปมายังไงนะครับจะจำแม่นอันนี้ก็จบแล้วนะครับธาตุ2ชนิดต่อไปนะครับก็ไปขึ้นปัจจัยนะครับ ปัจจัยตัวนี้ครับปัจจัยเป็นเครื่องหมายให้รู้วาจกอันนี้จำเลยนะครับก็ต้องว่าปัจจัยคืออะไรปัจจัยเป็นเครื่องหมายให้รู้วาจกนะครับวาจกมีกี่อย่างวาจกก็มี5อย่างนะครับวาจกก็มี5อย่างปัจจัยนี้ก็จะแบ่งตาม5หมวดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีหมวดไหนบ้างมาดูตัวแรกก่อนนะครับอันนี้ก็แบ่งตามวาจกนะครับกัตตุวาจกก็มีปัจจัย10ตัวนะครับก็คืออาเอยะนุนานาหาโอเนนัยยะอันนี้ก็แบ่งตามปัจจัยประจำหมวดธาตุเลยนะครับสังเกตไม่ยากนะครับเมื่อไรนะครับที่กิริยาขยาดมีการลงปัจจัยประจำหมวดธาตุแสดงว่ากิริยานั้นเป็นกัตตุวาจกจำแบบนี้เลยนะครับซึ่งปริยายว่าวิกรณปัจจัยนะครับเมื่อไรมีวิกรณปัจจัยเมื่อนั้นเป็นกัตตุวาจกแน่นอนนะครับเวลาไปแยกนะครับอันนี้อยู่ในหมวดวิกรณปัจจัยใช่ครับเอยะลูกนาแต่ว่าของเขาเอามาไม่ครบนะครับของเรามี17ตัวนะครับของเขามีแค่10ตัวของเขาไม่เรียกครับของเขาเรียกปัจจัยประจำหมวดธาตุของเขาเรียกปัจจัยประจำหมวดธาตุตัวนี้ก็ตามเลยนะครับตัวนี้อากับเอนี่ก็ลงในหมวดภูธาตุกับรุธธาตุยะก็ลงในหมวดทิวธาตุนุนาก็ลงในหมวดสุธาตุนาก็ลงในหมวดกีธาตุนาหาลงในหมวดคหธาตุโอลงในหมวดตนะธาตุ
เนนยะตรงในหมวดจุระธาตุก็คือปัจจัยประจำหมวดธาตุนั่นแหละครับใช่ครับนี้ก็เรียกว่าวิกรณปัจจัยนะครับปัจจัยเป็นเครื่องหมายให้รู้โดยพิเศษนะครับให้รู้อะไรให้รู้ว่าเป็นกัตตุวาจกเห็นแจ้งนะครับได้นะครับเมื่อที่เห็นปัจจัยนี้เป็นกัตตุวาจกแน่นอนนะครับเช่นคัจจติมาจากคมุธาตุอปัจจัยเห็นอปัจจัยนี้เป็นกัตตุแน่นอนนะครับได้นะสุดยอดนะครับเช่นสุนาติมาจากสุธาตุนาปัจจัยเห็นนาเป็นกัตตุวาจกแน่นอนนะครับสุนาตุสุนันตุนะครับสุนันตุสุโนติมันจะมีการเปลี่ยนรูปก็มีอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ได้เนาะอันนี้เป็นเครื่องหมายของกัตตุวาจกนะครับต่อไปดูเครื่องหมายของกัมมะวาจกบ้างนะครับกัมมะวาจกมีปัจจัย1ตัวก็คือยะปัจจัยนะครับเป็นกัมมะวาจกต้องลงยะปัจจัยแน่นอนนะครับแล้วก็อิอาคมอันนี้ก็มีอิกับอีนะครับเขียนอีเพิ่มมาด้วยนะครับอิวันนาคโมวานะครับมีทั้งอิมีทั้งอีอันนี้ครับเป็นเครื่องหมายของกัมมะวาจกนะครับยะปัจจัยนี้ลงแน่นอนส่วนอิหรืออีอาคมบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลงนะครับอีกับอีนี้ลงไม่แน่นอนส่วนยะตัวนี้ลงแน่นอนครับลงแน่นอนและลงมาแล้วรูปสำเร็จมันก็จะมีรูปคล้ายกับในหมวดทิวธาตุนะครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะทิวธาตุหมวดทิวธาตุก็ลงยะปัจจัยกัมมวจกก็ลงยะปัจจัยเหมือนกันนี่ต้องไปดูนะครับว่าธาตุหมวดไหนลงในหมวดทิวธาตุธาตุหมวดไหนลงในหมวดปกตินะครับต้องฝึกดูไปนะครับได้นะใช่ครับอีอาคมบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลงส่วนยะลงแน่นอนนะครับส่วนยะลงแน่นอนภาวะกัมเมสุโยนะครับต่อไปนะครับนี้กัมมะวาจกนะครับต่อไปภาวะวาจกภาวะจกจะมีรูปเป็นนะครับมีปัจจัยหนึ่งตัวก็คือยะปัจจัยนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับภาวะวาจกตัวนี้และนี่แตกต่างกันยังไงครับทีนี้ระวังยะในกรรมระวังยะในภาวะก็สังเกตไม่ยากนะครับแต่ว่าเป็นยะในภาวะจะไม่ลงอีอาคมหรืออีอาคมและก็กิริยาที่เป็นภาวะวาจกต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเท่านั้นนะครับบทกิริยานะครับที่เป็นภาวะวาจกต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเท่านั้นถ้าใช้เป็นกิริยาขยาดนะครับเป็นเกียร์ขยะต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเท่านั้นเช่นอะไรครับเจอบ่อยๆภูยะเตตอนนี้นะครับต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเท่านั้นจะไม่เป็นบุรุษอื่นจะไม่เป็นวจนะอื่นนะครับถึงกัตตาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับกัตตาของเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นตุมเหหิก็แล้วแต่นะครับตุมเหหิตุมเหหินี่เป็นวิพัฒน์อะไรครับตติยาวิพัตตยาล่ะเป็นวิพัตอะไรครับตติยาวิพัตตัวนี้ครับกัตตานะครับจะเป็นเอกวจนะอาจจะเป็นพหุวจนะก็ตามเอกวจนะก็ตามกิริยาจะคงรูปเดิมนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนรูปจะเป็นเฉพาะเอกวจนะนะเดียวครับเอกวจนะอย่างเดียวปฐมบุรุษด้วยนะครับกัตตานี้จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นภิกษุเป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านก็แล้วแต่กิริยาจะคงรูปอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นกิริยาภาวะวาจกนะครับต้องเป็นอกัมมกธาตุด้วยได้ไหมพระประสิทธิ์งงไหมงงนิดๆงงนิดๆเตก็เป็นปฐมบุรุษนะครับเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะฝ่ายอัตโนบทกิริยาที่เป็นอขยาตนะครับกิริยาที่เป็นอขยาตต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะอย่างเดียวจะไม่เป็นรูปอื่นนะครับจะไม่รู้เป็นภูยันเตภูยะภูยามิภูยันจะไม่มีนะครับมีเฉพาะภูยะเตอย่างเดียวเจาะจงเลยนะครับนี่เพ่งถึงกิริยาอาการเป็นหลักนี่เป็นกิริยาอขยาตนะครับถ้าเป็นกิริยากิจต้องเป็นณปุงสกลิงเอกวจนะเท่านั้นนะเป็นณปุงสกลิงด้วยนะครับเช่นอะไรครับ
นี่เป็นกิริยาขยาดถ้าตัวเดิมครับเป็นภวิอะไรครับภวิเดี๋ยวเจอบ่อยๆภวิตับพังนะภวิตับพังภวิยตังได้เลยนะครับดีครับภูยเตนี่เป็นกิริยาขยาดถ้าเป็นกิริยาเกียรติจะต้องเป็นนปุงสกลิงเอกวจนะเท่านั้นตัวนามนะครับจะเป็นปฐมบุรุษก็ตามมัชฌิมบุรุษก็ตามอุตตมบุรุษก็ตามเอกก็ตามพหุก็ตามกิริยาจะไม่มีการเปลี่ยนรูปนะครับจะคงอยู่รูปเดิมอันนี้เป็นกรรมะเป็นภาวะวาจกนะครับครับต้องเป็นพวกต้องเป็นพวกอกรรมกธาตุด้วยนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับธาตุจะเป็นพวกภาวะได้ต้องเป็นพวกอกรรมกธาตุอย่างเดียวแต่นี้ก็มีใช้น้อยนะครับมีใช้น้อยภาวะจบมีใช้น้อยท่านมีอยู่นะครับมีใช้เยอะมีใช้อยู่พอมีใช้อยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเหตุเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นเคลียร์ขยาดนะครับขยาดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าจะเจอก็กิริยากิจก็พอมีบ้างนะครับที่เป็นบทกิจพอมีบ้างบทอขยาดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นาปุงสกลิงนะครับต้องระบุครับว่าเป็นนาปุงสกลิงครับนี่เป็นอังนะครับเป็นนาปุงสกลิงอย่างเดียวเพราะสื่อถึงกิริยาการกระทำนะครับไม่ได้เพ่งถึงตัวกัตตาเพ่งสื่อถึงการกระทำของกิริยานั้นถ้ามองอย่างนี้ก็เท่าว่าถ้ามองอันนี้ถ้าเป็นปุงลิงโสถ้ามองเป็นปุงลิงโสไม่ได้นะครับถ้าโสก็คือนะโสเป็นปุงสาเป็นนาปุงตังนี่ก็เป็นไอ้ผีเลยตังก็เป็นหน้าปุงสกลิงนะครับเห็นเป็นอังนี่เป็นหน้าปุงสกลิงนะครับให้แยกอย่างนี้จะมองโสสาตังใช่ไหมได้นะครับตังแยกนั้นก็ได้ได้นะเกี่ยวเป็นภาวะวาจกทำในโชคได้นะครับภาวะวาจกเกี่ยวกับกิริยาอาภิยะต้องจับกิริยานี้ทับตันโลกตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นภาวะวาจกนะครับถ้าเป็นกิริยาขยาดต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะอขยาดนะครับบทอขยาดถ้าเป็นบทจิตต้องเป็นนปุงสกลิงเอกวจนะจำแบบนี้เลยนะครับปฐมบุรุษเอกวจนะก็เป็นได้ทั้ง8หมวดเลยนะครับวิพัฒน์ทั้ง8หมวดเลยนะครับเราเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะอย่างเดียวถ้าเป็นบทกิจก็ต้องเป็นนปุงสกลิงเอกวจนะอย่างเดียวนะครับท่านจตุรวัตรได้นะแล้วไปเจอปฐมอย่างเดียวเลยปฐมอย่างเดียวเลยนะครับไม่ใช่เป็นตัวข้างหน้าข้างหน้าแล้วแต่อะไรแค่นั้นบทกตาใช่ไหมครับบทกตาจะเป็นตติยาวิภัตตติยาวิภัตนะครับถ้าก็เป็นประโยคกรรมวาจกก็ดีภาวะวาจกก็ดีครับกัตตาต้องเป็นตติยาวิภัตเป็นตติยาวิภัตนะครับอย่างที่บอกกัตตาก็มีได้2วิภัตนะครับมีปัทมากับตติยาถ้าเป็นกัตถ้าเป็นกัตเหตุกัตกัตตาจะมีรูปเป็นปัทมาถ้ากรรมเหตุกรรมภาวะกัตตาจะเป็นตติยาวิภัตได้ทั้งสองครับได้ทั้งสองวจนะเลยตัวนี้เป็นเอกวจนะก็ได้พหุวจนะก็ได้นะครับใช้เป็นตุมเหหิก็ได้ใช้เป็นตะยาก็ได้นะครับตุมเหหิอันท่านทั้งหลายภูยะเตย่อมมีนะครับภวิตพังพึงเป็นตะยาอันท่านภูยะเตย่อมมีภวิตพังพึงเป็นได้เลยนะครับกัตตาเป็นได้ทั้งเอกและพหุเลยได้เนาะต่อไปนะครับไปดูวาจกต่อไปก็เหตุกตุวาจกก็มีเครื่องก็มีปัจจัยอยู่4ตัวนะครับก็คือเนนยะนาเปนาไปยะนะครับตอนนี้4ตัวนี้ก็ลงไปสูตรนะครับตําบอยนี่เพิ่มมาใหม่เองตัวไหนนะครับเนนยะนาเปนาไปยะตัวนี้อันนี้เป็นพวกกริตะปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยที่ลงในอัตเหตุนะครับอย่างเดียวนะครับจะเป็นเหตุกัดก็ตามเหตุกรรมก็ตามนะครับปัจจัยนี้4ตัวนี้ลงแน่นอนนะครับลงในตัวนะครับธาตุหิเนนยะนาเปนาปยะ
การิตานิเหตวัตเถนะครับที่ว่าลงเห็นเนรยะนาเปนาปยะนี่ต้องให้เห็นว่าแน่ใจว่ามันคือเหตุแน่เป็นเหตุนะเหตุอะไรเท่านั้นใช่ครับจะเป็นเหตุกัดหรือกรรมอีกทีนึงนะครับแต่ก็เป็นเหตุกัดก็มีปัจจัยนี้เพียวๆเลยนะครับเพียวๆเลยถ้าก็เป็นเหตุกรรมมันจะมียะเพิ่มมันนะครับมันจะมียะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็เป็นกัดเหตุกัดก็จะมี4ตัวนี้อย่างเดียวถ้าเป็นเหตุกรรมจะเพิ่มยะมาแค่นั้นเองครับเท่ากับตรงนี้ไอเหตุกรรมนี่ลงนาเปอย่างเดียวตัวไหนนะครับ10ตัวแรกลงนาเปตัวนี้พูดถึงโดยมากนะครับโดยมากแต่ที่เหลือก็มีลงได้เหมือนกันนะครับมีใช้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะลงนาเปนะครับแต่อีก3ตัวที่เหลือก็มีใช้เหมือนกันนะครับมีใช้อยู่อย่างที่เราเจอเมื่อกี้นะครับเป็นเหตุกรรมก็ลงเนปัจจัยนะครับเมื่อกี้ภาวิยเตเมื่อกี้ก็ลงเนนะครับตอนนั้นเหตุตัวนี้ลงอะเอนุนานาหารชุดหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องลงนะครับเรียกว่าเนี่ยเหตุกรรมมาวัตถุเหตุกรรมไม่ต้องลงนะครับไม่ต้องลงแล้วลงปัจจัยตัวอะไรแล้วนะลงเฉพาะยะนะครับอันนี้ก็4ตัวนี้ก็สามารถลงได้บ้างเหตุกรรมวัตถุลงปัจจัย10ตัวในกัตถุวัตถุของลงวิจารณะเองยังไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรลงเพราะวิจารณะเป็นปัจจัยในกัตตุใช่ไหมเขาว่าให้ลงมันจะลงได้เฉพาะหมวดเดียวนะครับจะลงได้เฉพาะหมวดจุรธาตุลงอยู่เห็นว่าลงติดตัวเพราะเลยข้องใจตัวนี้ใช่ไหมกัตตุมาลงตัวนี้เดี๋ยวก็ไปดูนะครับเดี๋ยวก็ไปดูไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับเอาประโยคตรงนี้ก่อนไอเหตุกัตตุวัจจุนะครับก็มีปัจจัย4ตัวนะครับเป็นเครื่องหมายอันนี้นยะนาเปนาปยะนะครับเรียกว่าการิตะปัจจัยนะครับเรียกว่าการิตะปัจจัยปัจจัยที่ใช้ให้คนอื่นกระทำนะครับแล้วตัวนี้จะมองหาทุติยาวิภัตนะครับเมื่อไรที่มีปัจจัย4ตัวนี้ต้องมีทุติยาวิภัตที่แปลว่ายังนะครับจะแปลว่ายังนะครับทุติยาที่แปลว่ายังนะครับทุติยาวิภัตแปลว่ายังนะครับเรียกว่าเป็นกริตกรรมนะครับกรรมของกริตาปัจจัยเวลาเราสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้นะครับแต่ว่ามีปัจจัย4ตัวตัวนี้ครับจะมองหาทุติยาวิภัตที่แปลว่ายังแน่นอนนะครับถ้าไม่มีให้โยกมาถ้าก็ว่ากริตกรรมปรากฏชัดเจนแล้วไม่โยกมาก็ได้เวลาไปแปลหนังสือนะครับต่อไปนะครับไปดูวาจกที่5นะครับก็คือเหตุกรรมวาจกอันนี้ของเขานะครับลงปัจจัย10ตัว10ตัวก็เอามาจากกัตตุเอามาจากกัตตุอันนี้มันจะขัดแย้งกันเองนะครับไอ้ตัวนี้คือตามมติของสนามหลวงนะครับมติสนามหลวงลงปัจจัยใน10ตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับแต่ของตามหลักของบาลีใหญ่ไม่ลงนะครับในบรรดาธาตุ8หมวดลงเฉพาะหมวดเดียวก็คือหมวดจุรธาตุลงอยู่อีก7หมวดที่เหลือจะไม่ลงนะครับอันนี้ก็ตามของสนามหลวงไปนะครับตามของเขาไปก่อนนะแต่เป็นเหตุกรรมวาจกนะครับลงปัจจัย10ตัวประจําหมวดธาตุด้วยนะครับตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ลงนาเปปัจจัยนะครับในเหตุกัตตุวาจกและยะปัจจัยกับทั้งอีอาคมนายะเท่ากับตัวนี้ลงหมดเลยนะครับลงหมดเลยตัวนี้เมาเลยนะครับเหตุกรรมวาจกเดี๋ยวค่อยไปดูอุทาหรณ์นะครับต่อไปนะครับอันนี้ปัจจัยประจำหมวดธาตุนะครับ8หมวดนั้นเป็นปัจจัยนะครับกัตตุวาจกทั้งสิ้นนะครับคำว่าลงปัจจัยในกัตตุวาจกตัวใดตัวหนึ่งนั้นก็คือลงปัจจัยประจำหมวดธาตุนั่นเองแสดงว่าตัวนี้มี2ชื่อนะครับเรียกว่าปัจจัยในกัตตุวาจกก็ได้ปัจจัยประจำหมวดธาตุก็ได้นะครับมีใช้2ชื่อนะครับปัจจัยในกัตตุวาจกก็ได้ว่าปัจจัยประจำหมวดธาตุก็ได้นะครับมีใช้2ชื่อถ้าจะสลับกันมันจะเป็นเหตุการณ์มันสามารถลงปัจจัย10ตัวได้ตัวนี้ใช่ไหมจะเป็นเหตุการณ์มันจะเหตุการณ์มันไม่ควรลงมันเวลาไปตอบได้คือพอเราเรียนมันจะขัดแย้งกันเองใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าปัจจัยเป็นตัวบอกไม่ว่าจบใช่ไหมมันจะมีอยู่นะครับมันจะมีใครอาจารย์โยกนะว่านะรู้สึกว่านะอาจารย์โยกว่าใครนี่แหละว่าเรียนบาลีใครที่เก่งบาลีน้อยเนี่ยถือว่าใช้ได้แ
แต่ใครที่เก่งบาลีใหญ่นี่ใช้ได้กว่าแต่ดียิ่งกว่าที่ก็บาลีน้อยก็เก่งบาลีใหญ่ก็เก่งนะครับเหมารวมนะครับนี่เป็นนักปราชญ์จริงนะครับเอาทั้งสองกันนะเราเรียนเอาทั้งสองเลยนะครับบาลีน้อยก็ไม่ทิ้งนะครับบาลีใหญ่ก็เอานะครับทิ้งไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้นะครับปัจเจกปัจจังวจุทั้ง5สนวาจบเอาไว้คราวหน้าก็ได้นะครับน่าจะได้อีก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวจะปท3จะเริ่มเขียนปัญหาแล้วแต่ก็ไม่ไปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติวไวยากรณ์ต่อนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้จบนามกับอักขยาตนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จบนามอักขยาตนี่แปลหนังสือได้แล้วนะครับมีเครื่องมือมีเครื่องมือแล้วกันครับนามนี่ครับนี่ก็ครบนะครับก็ครบบท4แล้วนะครับประทังจตุปิทังวุตตังนะครับนามังขยาโตปสักขิกังนิปาตัญจาติวินโยหิอโศคลวาพิทาวตินะครับมีบทนามอุปสรรคนิบาตอักขยาตครบบท4แล้วครบประโยคแล้วนะครับสามารถแปลได้แล้วอย่างน้อยจบอักขยาตนะครับอะไรนะครับระหว่างของสนามหลวงกับบาลีใหญ่ต่างกันยังไงใช่ไหมครับอันนี้ของสนามหลวงของเขาลงหมดเลยนะครับของเขาลงปัจจัยประจำหมวดธาตุด้วยก็คือทั้ง10ตัวนะครับแล้วก็ลงนาเปปัจจัยก็คือลงกริตาปัจจัย4ตัวด้วยแล้วก็ลงยะปัจจัยกับทั้งอีอีอาคมนายะด้วยอันนี้ลง10 1 10 1 2 13 14 15ตัวยะโคครับผมโอเคครับก็ของสนามหลวงของเขาลงหมดเลยนะครับอันนี้ตามในยะของบาลีใหญ่ปัจจัยประจำหมวดธาตุหรือว่าวิกรณปัจจัยจะไม่ลงในกัมมวาจกยกเว้นหมวดเดียวนะครับยกเว้นหมวดจุราธิคณะนะครับในบรรดา8หมวดเมื่อกี้ที่เราเรียนนะครับตัวนี้ครับหมวดภูก็ดีนะครับภูรุธาทิวะโสกีขหะตนาธาตุจะไม่ลงในกัมมวาจกส่วนจุราธาตุลงนะครับลงในกัมมวาจกได้อันนี้คือตามนัยยะของบาลีใหญ่นะครับของฤทธิ์สิทธิปัจจัยเมื่อกี้10ตัวใช่ไหมครับตัวนี้ของเขาคือนับแล้วไม่นับอีกนะครับเอนี่ก็ลงในหมวดภูธาตุและรุธิธาตุว่ารุธาธาตุนะครับยะลงในหมวดทิวธาตุนุนาลงในหมวดสุธาตุนาลงในหมวดกีธาตุนะหาลงในหมวดขหะธาตุโอลงในหมวดตนุว่าตนะธาตุเดนยะลงในหมวดจุระธาตุนะครับเหตุกรรมะตัวนี้ใช่ไหมครับมีสิบบวกนาเปนหนึ่งแล้วก็บวกยะอีกตัวนี้ต้องลงหมดเลยนะครับเวลามีรูปจะมีรูปเป็นอะไรครับสมมติว่าเหตุกรรมนะครับปาจาปิยะเตนะครับจะเจอบ่อยๆนะปาจาปิยะเตนี่แปลว่าอะไรครับย่อมให้หุงย่อมถูกให้หุงย่อมถูกให้หุงมาจากอะไรครับตัวนี้ปาจธาตุลงอปัจจัยแล้วก็ลงนาปยะนาปยะนาเปอันนี้เป็นนาเปนะแล้วก็ลงยะแล้วก็ลงยะแล้วก็ลงอีอาคมมาด้วยแล้วก็ลงแล้วก็ลงเตนะครับปึ๊บอันนี้ก็ตามนัยของสนามหลวงนะครับของเขาจะลงหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอปัจจัยประจำหมวดธาตุก็คือทั้ง10ตัวเมื่อกี้นะครับนี้ปัจจัย10ตัวเต็มเลยครับตัวนี้นาเปก็นาเปตัวนี้เลยยะก็เป็นเครื่องหมายของกัมมวาจกอยู่แล้วอีอาคมก็ลงมาหน้ายะนะครับนาเปเป็นเครื่องหมายของเหตุยะเป็นเครื่องหมายของกรรมรวมกันเป็นเหตุกรรมนะครับก็13ใช่ครับ10นาเปทั้งทั้งหมดนี้ครับก็จะเอามาครับนี่10ตัวกระบวนการเอา4ตัวเลยนะครับเหตุที่เอา4ตัวเลย10 4แล้วก็นี้5แล้วก็นี้16 17นะครับอีอาคมอีอาคมด้วยตัวนี้ต้องลงหมดนะครับลงได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับอนุญาตนะครับนี่ก็มีใช้เยอะนะครับแต่ที่นาเปนี้ไม่ค่อยมีใช้ส่วนใหญ่เป็นพวกเนนะครับที่ดูเมื่อกี้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นเหตุกรรมนะครับเป็นเหตุกรรมตัวนี้ลงอะไรครับลงเนนะครับกริตาปัจจัยสามารถลงได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับที่เป็นเหตุกรรมวาจกจะมีข้อยกเว้นอย่างนี้ส่วนใหญ่นะ
ปัญจธาตุมันจะลงได้ทั้ง4ตัวหรือกาลธาตุจะไม่ลงทั้ง4ตัวแต่ว่าพวกเนี้ยเขาจะมองว่าลงได้เฉพาะเนสมมุติถ้าเป็นไม่ใช่กฎจุรัสใช่ไหมครับมันจะลงเนหรือไม่ก็จะลงพวกเนี้ยมันจะมีหลักการลงกริตาปัจจัยนะครับกริตาปัจจัยมันจะมีหลักการลงอยู่นะเดี๋ยวปุ่นนี้ผมก็ค่อยเอามาให้ดูนะครับว่าตัวว่าธาตุตัวไหนลงปัจจัยตัวไหนธาตุไหนลงปัจจัยตัวไหนนะครับเพราะมันจะมีแบ่งกันอยู่นะครับใช่ครับเช่น4ตัวนี้ครับถ้าเกิดเราลงในหมวดจุรธาตุจะลงได้เฉพาะ2ตัวนะครับนาเปกับนาเปยะถ้าเกิดว่าธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงจะลงเฉพาะนาเปกับนาเปยะธาตุที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะลงได้ทั้ง4ตัวอาจจะมันจะมีกฎเกณฑ์การลงอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือสึกว่าเคยเรียนมาแล้วนะนาเปใช่ไหมครับตัวนี้มีใช้นะครับในพระบาลีมีใช้เยอะเลยในนี้เขาเวลาเขียนก็น่าจะเขียนตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะเขียนสี่จะผิดหรือเปล่าตัวนี้ก็ไม่ผิดครับนี่ก็เป็นถ้าเกิดจะมองนะครับเป็นพวกละเป็นพวกลักขณหาระนะครับแล้วเป็นพวกลักขณหาระแสดงตัวเดียวแต่ว่าหมายถึงทั้งหมดเลยนะครับน่าจะตอบให้ผ่านก็ตอบตามที่เขาเขียนนะแต่กว่าจะตอบให้ผ่านก็เอาตามเขาก็ได้นะครับเอาตามเขาก็ได้นะงงๆเลยก็ต้องยอมหมายถึงสี่ไหมเขาไม่เขียนเป็นเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองว่าไอ้ปัจจัยที่มีใช้เยอะหรือเปล่านะครับส่วนที่จะเป็นเหตุกรรมนี่นาเป็นนี่ก็มีใช้เยอะแต่ทั้ง4ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาไปแปลหนังสือนะครับจะมีใช้ทั้ง4ตัวเลยนี่ก็อาจจะมองว่าตัวนี้อาจจะมีใช้เยอะหรือเปล่าเราตัวนี้มองเห็นชัดเจนนะครับอันนี้อาจจะมองเห็นชัดเจนไอ้ก็ลงตัวอื่นนะครับเช่นเมื่อกี้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นว่าเป็นเหตุกรรมนะครับเพราะเห็นนาเปที่ชัดเจนแน่นอนนะครับอาจจะมองถือในนี้ก็ได้นะวันนี้สงสัยบทไหนอีกไหมครับพอประสิทธิ์ได้นะวันนี้สงสัยบทไหนไหมต้องค่อยๆจุดสมมติว่าสื่อมันเอาข่าวนี้นะครับหลวงพ่อได้นะครับอันนี้ได้เนาะปันเตพลาโอเคนะครับอันในบทอัคคยาตนี่สำคัญนะครับในบรรดาในประโยคตัวนี้ครับประโยคในประโยคทั้งประโยคเนี่ยอัคคยาตนี่สำคัญที่สุดแล้วใช่ครับถ้ามองอัคคยาตออกก็แปลได้นะครับถ้าก็มองขยายไม่ออกแปลไม่ออกเลยนะครับตัวนี้เช่นเห็นตัวนี้นะครับเห็นภวติตัวนี้ก็แยกธาตุมาจากภูธาตุอาปัจจัยติวิภัตเห็นติประธานต้องเป็นนามโยคะปฐมบุรุษเห็นอาปัจจัยประจำมณฑะก็ต้องเป็นกัตตุวาจกนะครับแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคกัตตุวาจกนะครับอารมณ์สมาธิย่อมมีถ้าเห็นตัวนี้ล่ะภูธาตุเนปัจจัยติปัจจัยติวิภัตเห็นติต้องเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเห็นเนเป็นเครื่องหมายของเหตุกัดแน่นอนนะครับเพราะไม่มียะอาจเป็นเครื่องหมายของเหตุกัดเสียงประโยคนี้เป็นประโยคเหตุกัดตุวาจกนะครับอนุภิสุยังสมาธิย่อมให้มีนะครับย่อมให้มีจุฬานี่ทำยุ่งเออจริงครับจุฬาทำยุ่งนะครับแต่จุฬาธาตุมีไม่เยอะนะครับธาตุมีไม่เยอะธาตุมีไม่เยอะเยอะนะฝึกดูบ่อยๆนะครับเอาสิบกว่าตัวใช่ไหมเออท้องใช้ไม่เยอะเลยประมาณสิบกว่าตัวนั่นแหละนั่นแหละผมก็ท้องของอาจารย์ตัวนี่แหละแต่ว่าเห็นตัวนี้ครับเห็นกิริยานี้ครับภาวิยติแยกธาตุเข้าแบบภูธาตุเนปัจจัยยะปัจจัยเตวิภัตนี่ก็เห็นเตว่าเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเห็นเนเป็นเครื่องหมายของเหตุเห็นยะเป็นเครื่องหมายของกรรมแสดงว่ากิริยานี้เป็นประโยคเหตุกรรมวาจกเห็นเนก็2ตัวนี้แจ้งเลยใช่ครับเห็นนี้เป็นเห็นเนนี่เป็นเหตุกัดแน่นอนถ้ามีเนเพียวเพียวเป็นเหตุกัดถ้ามีเนผสมยะก็เป็นเหตุกรรมนะครับเป็นรูปสำเร็จแล้วมันไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมอันต้องตาไม่แยกอีกเขาไม่เข้าใจนะครับอันต้องอาศัยการทำตัวรูปนะครับนี่ต้องอาศัยการทำตัวรูปแล้วถ้าครั้งนึงครับเห็นโพเห็นยะเห็นยะก็เป็นกรรมวาจกนะครับตอนนี้เป็นกรรมวาจกอาจจะมองว่าเป็นกัดได้ไหมไอ้แบบมองว่าเป็นกัดได้ไหมครับเนี่ยกัดไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะมันมียะกำกับอยู่แล้วนะครับแสดงประโยคนี้ก็เป็นประโยคภาวะหรือว่าเป็นภาวะวาจกมองเป็นกรรมวาจกได้ไหมครับได้ทำไมถึงไม่ได้ครับเพราะเป็นพวกอกรรมกธาตุนะครับอกรรมกธาตุจะเป็นกรรมวาจกไม่ได้แส
แสงกับประโยคนี้เป็นประโยคภาวะวาจกฝึกดูแบบนี้เลยนะครับได้เนาะวันนี้แล้วก็พอสมควรแก่เวลานะครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด